้องสอนว่าหนูจะเจอประมาณอย่างน้อย3นะครับบางปี7ถึง10นะเพราะถ้าปีไหนที่อาจารย์ที่ฟังทนน่ะเป็นประธานอพสประธานอาจารย์ที่ได้เป็นประธานน่ะปีนั้นก็สอบให้ได้บานเลยเกือบ10ข้อเลยแล้วก็พวกหนูก็ซวยเพราะว่าไม่เบสิกเลยไงไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวจะมั่งไล่ใหม่ว่าเฮดเน็กสำหรับเจนเซอร์เจนต้องรู้อะไรรู้ประมาณนี้นะโอเคแล้วล่ะอาจจะยากสักนิดหนึ่งถ้าเราลืมไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทำให้มันง่ายให้มันซิมเปิลให้มาดูเฮดเน็กก่อนไอ้พวกง่ายๆอื่นนะครับพวกหิดหาวกากเคลื่อนทอนทรงทอนสินไม่ต้องไปรู้มันอะไรเป็นของสันเนี่ยอันนี้คือสิ่งเราต้องรู้งั้นสิ่งแรกก็คือเรื่องอินเฟคชันเหมือนเดิมค่ะอินเฟคชันต้องรู้นะคะสำหรับเฮดเน็กนะคะมี2ตัวที่บ่อยๆพวกทอนซินไลติสพวกกวินซ่งกวินซี่ไม่ต้องไปสนมันไม่เกี่ยวกับเราเราไม่สอบบอร์ดENTสอบบอร์ดสันมี2อันล่ะค่ะที่เขาจะถามถ้าเป็นสันนะคะคือก็คือฝีตรงนี้ค่ะฝีใต้คางอันนี้ก็เป็นซับแมนแอบเซสรูปโชว์ขึ้นนะครับแล้วเพนอย่างนี้ปุ๊บเมื่อตอบได้นะครับสำล้อตอบได้คือซับแมนแอบเซสแหละเมื่อไหร่เป็นฝีต้องเดรนเสมอนะคะต้องเดรนเสมอหลักมันแค่นี้ค่ะที่จำหน้าตาให้ได้เลยค่ะนี่คือ Subman Abscess อันนี้ยังไม่เคยหน้าออกเท่าไหร่ไอ้หน้าออกมากกว่าคือไอ้นี่ค่ะคือฝีที่อยู่บริเวณ Submandibular Space อันนี้อยู่ที่ใต้โคนลิ้นพอดีเลยพอเกิดฝีเข้ามาปุ๊บเนี่ยฝีจะใหญ่ขึ้นแล้วจะดันไอ้โคนลิ้นเนี่ยขึ้นไปที่บริเวณ Palate คือไปดันปากเห็นไหมว่าพอขึ้นไปปุ๊บเห็นไหมปากหนูนี่แทบไปครับอ้าไม่ขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นล่ะหายใจลำบากเลยแล้วแถมหนูมีคริสต์มาสด้วยมีฝีตรงนี้ปั๊บอ้าปากก็ยากอยู่แล้วแล้วในปากของหนูเต็มไปด้วยลิ้นอีกยิ่งลำบากเลยมันเห็นว่าพวกนี้นะครับเวลามันมาเนี่ยจะมาด้วยลิ้นจุกปากแบบนี้นี่แหละคางจะโตคางจะโยแบบนี้นะครับแล้วก็มาด้วยลิ้นจุกปากนะครับคางจะโตคางจะโยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ลิ้นขึ้นไปจุกปากแบบนี้เลยคน describe ชื่อดร.ลูกวิกก็เรียกว่าลูกวิกแองไจน่าถ้าเราเจอเคสนี้ขึ้นมานะอันนี้สันต้องรู้นะครับเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ข้อมูลครับเราต้องรู้หนูต้องรีบเดรนเลยนี่พวกนี้จะมาอะไรครับลิ้นจุกแล้วก็มีทางโปรทูดออกมาเพราะในช่องปากเราเนี่ยมันถูกหนองเนี่ยดันเซาะซะอยู่ข้างบนหมดแล้วงั้นพวกนี้ปัญหากำลังก็คือว่าถ้าจมูกหายใจได้ปัญหาไม่มีถ้ามันดันลิ้นขึ้นไปดันเพดานเพราะที่ซอฟต์พาเลทขึ้นไปข้างบนอีกหายใจข้างบนก็ลำบากอีกถ้าต้องใส่ทิวหนูจะใส่ยังไงนี่คือคำถามนี่คือสิ่งที่ฉันแต่ต้องรู้ไงก็ถามว่าคนไข้มาเป็นลูกแองไจน่านี่แหละมาด้วยปัญหาของมีสไตดอร์หายใจเร็วหายใจลำบาก the most initialmanagement หลังจากให้ออกซิเจนแล้วคืออะไร 1. ใส่ทิวออโลเนโซไคโคไทรอยโดเทคิออสโตมีคำตอบหนูเก่งมากเทคิออสโตมีเหตุผลข้อว่าในปากของหนูเนี่ยมันมีช่องให้ใส่แล้วเต็มไปด้วยลิ้นแล้วอันที่2คือปากหนูมันอ้าไม่ขึ้นมันการใส่ช่องปากจะใส่ไม่สักเซสหรอกงั้นพวกนี้มาก็ตามมีairway in danger เมื่อไหร่ให้เจาะคอเลยนี่คือสิ่งเขาชอบถามเพราะว่า abscess ต้องเดรนอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ผู้ที่จะมาถามคือว่าดันมี airway compromise ขึ้นมามี stridor หายใจเร็วมี wheezing หายใจไม่ออกทำยังไงใส่ทิ้วทั้งปากผิดหมดต้องเป็นเจาะคอลูกเดียวนะครับโอเคนะคงทราบเหตุผลแล้วนะโอเคก็ต่อไปinfection รู้แค่ subman กับลูกวิก2อย่างพอสับเจนสันอันต่อไปก็เรื่องของ tumor อันนี้คือเรื่องหลักที่หนูต้องทราบเลยในภูมิบ้านเลยตรงไหนก็ได้รักษา CS ทั้งในโซฟาลิงบัคคอมิวโคซารู้ภัยไม่เป็นเลยพวกนี้รักษายังไงได้ทำให้ง่ายแบบสกินเลยนี่ก่อนจะไปรักษาไอ้ตรงนู้นต้องรู้จัก precancer lesion ของช่องปากก่อนพรีแคนเซอร์หรือแค่ช่องปากไม่ออกมาเป็นปื้นนะครับป
ปื้นในช่องปากที่เป็นพรีแคนเซอร์จะมีปื้นขาวกับปื้นแดงปื้นขาวก็เรียกว่าลิวโคเพลเคียพบในพวกอะไรครับพวกที่สูบบุหรี่พวกกินเหล้าพวกกินหมากพวกนี้แหละค่ะแล้วอมไอหมากเนี่ยชานหมากเนี่ยเอาไว้ที่ข้างแก้มนี่แหละเมื่อปื้นขาวขึ้นมาปื้นขาวแบบนี้เนี่ยมันจะมีริสก์ของแคนเซอร์เนี่ยประมาณ 5% เมื่อถามเป็นอะไรนะครับเพราะในช่องปากไม่มี BCC SCC ลูกเดียวนะครับ 5% ปื้นอีกแบบหนึ่งเป็นปื้นสีนี้ค่ะไม่ขาวแดงแป๊ดเลยเขาเรียกว่าอิริโทเพลเคียอันนี้ริสก์แคนเซอร์เนี่ย 25% แล้วด้วยซ้ำงั้นเมื่อตามหนูเจอปื้นขาวเจอปื้นแดงหนูจำเป็นต้องไบออปซีทุกครั้งว่ามันยังเป็นบีนายอยู่นะไม่ได้กลายเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งไปแล้วมันเคสพวกนี้ทำไงครับต้องจัดการแบบที่ทุกรายที่สำคัญคือปื้นขาวหนูต้องแยกให้ได้ว่ามันเป็นปื้นขาวที่เป็นพรีแคนเซอร์กับปื้นขาวที่เป็นจากเชื้อราในช่องปากการแยก practical คือคอตตอนบัดค่ะเช็ดมันเลยถ้าเป็นลิวโคเพลเคียหนูไปเช็ดมันนะครับเลือดจะออกเช็ดไม่หลุดแต่ถ้าเป็นปื้นของทรัสจากพวกเชื้อราในช่องปากพวก HIV เนี่ยหนูเช็ดมันหลุดมันแค่เกาะทัชกับบัคเคิลมิวโคซาเฉยๆอันนี้หลุดนะคะนี่คือการแยกนอกจากย้อม KOH สเตนเพื่อดูไอ้พวกไฮฟี่พวกเชนนี่แล้วพระที่เขาปฏิบัติก็คือเขาต้องบัดเช็ดอยู่เลยแล้วถ้าหนูพบว่ามันเป็นปื้นลิโคเพลเคียหรือโทเพลเคียจัดการเลยครับinside biopsy หรือใช้พันกดเข้าไปทวิสต์เลยก็ได้เอามาดูเลยครับถ้า biopsy นะครับถ้าไซส์เล็กๆนะครับ x size ออกเลยถ้าไซส์ใหญ่บางทีต้องเป็น incision หรือพัน biopsy แล้วดู report เลยถ้าผลออกมาเป็น benign ก็คือยังเป็นแค่ leukoplakia เพราะ 95% benign 5% malignant ถ้าเป็น benign ปุ๊บถามว่าทำอะไรต่อไหมต้องไว้ป่ะตอบไม่ต้องหนูเพียงแค่ improve oral hygieneลด predisposing factor งดกินเหล้างดสูบบุหรี่งดเคี้ยวหมากผู้ที่จะ reverse ปกติได้หมดเลยแต่ว่าถ้าผล report กลับมาเป็น carcinoma in situ cancer หรือแค่ dysplasia คือเซลล์นะครับก่อนจะเป็นมะเร็งเริ่มที่ dysplasia ก่อน low grade high grade in situ แล้วเป็น into cancer นี่เอาแค่ dysplasia แหละต้อง treat เลยแค่ออร่ายินอิมพูฟไม่พอหนูก็ต้องเอาให้มาวายโลเคอลเลยนี่วายโลเคอลในช่องปากอย่างน้อย1เซนติเมตรมาจินเหมือนกับ SCC นั่นแหละอันนี้คือเวลาหนูเจอลีชั่นที่เป็นปื้นระวังนะครับคือปื้นขาวคุณยายกินหมากแล้วก็มีปื้นขาวบ้างเป็นที่ลิ้นด้วยซ้ำถามว่าทำยังไงไม่ใช่เลิกกินหมากต้องไบออปซี่ค่ะบาซี่ B9 improve oral hygiene บาซี่ malignant wide local เลยหรือบาซี่แค่ dysplasia wide local เช่นเดียวกันได้ไอเดียแล้วนะเอาไปต่อมาได้ก้อนที่คอนี่คือสิ่งเราต้องระวังแล้วก้อนที่คอมีทั้ง B9 malignant location กับเวลาที่มาหาเราช่วยบอกแล้วว่าไอ้ก้อนนั้นเป็นอะไรเราใช้ rule of 7ถ้าได้โจทย์เราอาการมาไม่เกิน7วันมักเป็นอินเฟคชันค่ะไม่โหนดอักเสบก็ทีบงทีบีอินเฟคชันแบคทีเรียนั่นแหละงั้นก้อนที่มาภายใน7วันมีเทนเดอร์ของโหนดของเน็กเนี่ยไม่ใช่แอนติบาติกทรายไปก่อนประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ไม่ดีขึ้นสิครับนิดที่ชูละ FNA ละคือก้อนเป็นวันไม่เกิน7วันมักเป็นอินเฟคชันถ้าก้อนเป็นเดือนมักเป็นทูเมอร์ทูเมอร์จะมาเป็นเดือนแต่ถ้าเป็นปีหลายปีมักเป็นคอนเจนิตัลหลักอย่างนี้ค่ะงั้นพวกปริปีอ่ะตัวอย่างง่ายๆจะถามไปบ่อยคือไอ้ตัวนี้ค่ะก้อนที่คอเนี่ยพบในเด็กก็ได้พบตอนโตก็ได้นะคะตอนเด็กอาจจะเล็กๆมองไม่เห็นแล้วมันโตตามตัวอันนี้มันเอ็กซ์ตรีมเลยพบในเด็กออกมาแล้วมันโตเลยก้อนที่คอพบที่ตำแหน่งโพสทีโรแลทเทอรัลถ้าเป็นโนดก็คือโนดโซนที่5เลเวล5นั่นแหละตรงนี้คือตำแหน่งของตำแหน่งที่มีลิมฟติกเยอะๆถ้าเป็นเด็กก็เป็นกลุ่มของลิมแฟงจิโอมาเป็น benign lesion 100% แต่ว่าต้องทรีตเพราะว่าเด็กต้องโตต่อไปปัญหาคือว่าคอมันจะเอียงกระดูกมันจะคดการพัฒนาของเด็กมันจะไปไม่ได้เ
ราะฉะนั้นก้อนอันนี้ต้องทรีตนอกจากเรื่องของคอเอียงแล้วยังไม่พอค่ะปัญหามันคือเรื่องอินเฟคชันอีกที่จะเป็นซ้ำเป็นซากอย่างนี้เด็กมันจะเกาลำคาญเกิดแผลมาอินเฟคได้บ่อยครั้งซ้ำซากซ้ำซากมันหนูเจอก้อนที่คอพูดลาเทอรัลนะครับมักเป็นนี่แหละครับลิมโฟโยมาหรือชื่อจริงๆในชื่อในเทปเรียกว่าซิสติกไฮโกรมาอันเดียวกันถึงแม้ว่าไม่มีอาการต้องทรีตให้เอ็กไซออกคอมพลีทได้เอ็กไซคอมพลีทเลยเด็กนี้ก็ต้องไปดมยาจัดการคว้านออกให้หมดเลยนะครับอันนี้คือซิสติกไฮโกรมามันเป็นลิมฟ์เจโอมาเนี่ยแหละค่ะอันที่สองคือเบนเคียลเครปเบนเคียลเครปเราก็ทราบว่ามีอยู่4อันใช่ไหมตอนนี้อยู่ในท้องแม่ไอ้นี่คือมี1 2 3 4หน้าที่มันคือฟอร์มเป็นไทรอยพาราไทรอยไงพอมันสร้างเสร็จปุ๊บไอ้นี่เคปก็ปิดไปปกติเลยไอ้นี่คือมันซวยมันไม่ปิดถ้ามันไม่ปิดนะครับแต่สกินมันหุ้มสนิทก็กลายเป็นซิสขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นซิสด้วยดันมีรูเปิดทะลุมาด้วยก็เป็นไซนัสไงถ้าเป็นซิสก็เรียกว่าเบนเคียลซิสถ้าเป็นไซนัสก็เป็นเบนเคียลคลิปไซนัสหรือเบนเคียลเคปฟิสซูล่านั่นเองนี่ไอ้เบงเคียวเนี่ยปัญหาของมันก็คือว่าไอ้พวกซิสไม่น่ากลัวปัญหาคือไอ้พวกฟิสซูล่าเนี่ยแหละที่มันออกมาเพราะอย่าลืมว่าเมื่อมีรูเปิดด้านนอกตัวซิสอันนี้มันมีรูเปิดด้านในด้วยรูเปิดด้านในมันอยู่ที่ข้างๆทอนซิลเพอริทอนซิลเพราะเวลาหนูเป็นหวัดเชื้อโรคในช่องปากก็ไหลออกมาตามไอ้รูในช่องปากเนี่ยลงมาที่ตัวซิสอันนี้แหละบางทีซิสก็เป็นฝีเลยถ้าเป็นมีฟิสซูล่ามาก็มีหนองเนี่ยไหลออกมาที่บริเวณรูเปิดพิษด้านหน้าเลยเบนเคียลเคปซิสหรือฟิสซูล่ามีอยู่4ตำแหน่งตำแหน่งที่พบนะครับเบอร์1ก็คืออยู่แถวหน้าหูใต้หูนิดหน่อย2ที่พบบ่อยสุดตรงนี้ค่ะอันนี้คือเซอร์โดไคโดมาสตอยแบ่งเป็นจากออริจินอินเซอร์ชันตรงกลางพอดีคืออันที่2เป็นมิดของ SCM เลยเซอร์โคโดมาสตอยด์เลย3 4แล3อยู่ต่ำ4อยู่ที่แถวเมนูเบียมเลยงั้นที่เจอบ่อยที่สุดก็คืออันนี้ค่ะเบอร์2รองมาเป็นเบอร์1ปัญหาก็คือเวลาต้องผ่าตัดถามว่าต้องผ่ามั้ยเราต้องผ่าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เป็นหวัดในช่องปากเราถึงเบอร์1 2 3 4เนี่ยค่ะรูเปิดอยู่ข้างในอินเฟคชันจะเข้าจากไอ้ในช่องปากลงมาในซิสเสมอเกิดแอบเซสได้ซ้ำได้ซากบ่อยๆงั้นต้องทรีตมันการทรีตจะระวังคือนี่คืออันที่2เห็นไหมเห็นว่าไอ้ตัวซิสอยู่นี่ถ้ามันเปิดทะลุออกมาก็เป็นฟิสซูล่าออกมาถ้าไม่เปิดมาเป็นซิสแต่ว่าไอ้ทางของมันไอ้รูทเปิดมันอ่ะมันเข้าไปในที่ช่องปากเลยการเอ็กไซต้องเอ็กไซออกทั้งหมดไม่ใช่ออกแค่ซิสนะคะต้องตามแทร็กเข้าไปในช่องปากออกทั้งหมดเลยงั้นต้องระวังเนิร์ฟอินเจอรี่ที่อยู่ข้างซิสนี้ด้วยถ้าเป็นเบนเคิลซิสอันที่2เนี่ยเห็นไหมแทร็กเข้ามันจะวิ่งเข้าไปอยู่ระหว่างอะไรครับระหว่าง external กับ internal carotid artery bifurcation เลยงั้นต้องระวังเนิร์ฟอินเจอรี่ด้วยโดยเฉพาะเนิร์ฟ11ไม่ใช่11นะครับเนิร์ฟ9ต้องระวังให้ดีเนิร์ฟ9ต้องระวังให้ดีแต่ถ้าเป็นอันที่หนึ่งอันนี้เนิร์ฟที่ต้องระวังเนิร์ฟอะไรคะดูตำแหน่งเลยดูตำแหน่งเลยค่ะหลังหูเนิร์ฟอยู่เส้นออกมานี่ปุ๊บแยกเป็น5บานเลยเฟเชียลเนิร์ฟงั้นอันที่หนึ่งเวลาผ่าตัดนะครับระวังเฟเชียลเนิร์ฟถ้าอันที่สองระวังเนิร์ฟ9ตัดต้องตัดให้คอมพลีทเลยเอานี้ออกด้วยโจชอบถามว่าอย่างนี้ค่ะข้อสอบเป็นแบบนี้คนไข้เป็นอายุสัก25ปีมาด้วยไข้หวัดทุกครั้งเป็นหวัดทีไรจะมีน้ำออกมาทางรูเปิดที่หน้าต่อกล้ามเนื้อไคโอมาสตอยทุกทีเลย The most appropriate management คืออะไรอันนี้คือ infected brachial cleft fistula และถ้ากำลัง infect อยู่นะครับอย่าเพิ่งไปทำอะไรค่ะกำลัง infect อยู่นะครับอย่าเพิ่งไปทำอะไรถ้าเป็น correction ให้แค่ drain antibioticเท่านั้นพอนะ initial study initial ทำแบบนี้นะครับถ้าเป็น initial เนี่ยแค่ IND antibiotic พอแต่พอซับไซส์แล้วนะครับไม่ใช่จบแค่นั้นหนูต้องเอามาจัดการ excision แล้วก็เอาไอ้ตัว cyst พร้อมทั้ง track ออกทั้งหมดเลย
ไทมิ่งเมื่อไหร่ก็คือเมื่ออินเฟคชั่นซับไซด์เมื่อไหร่ถึงทำไม่เวลาบ่งชี้แน่นอนว่าต้องคัด2อาทิตย์3อาทิตย์4อาทิตย์ไม่มีครับหายเมื่อไหร่ทำต่อเลยไม่ใช่ว่าดีพวกแค่แอนดีแล้วจบแค่นั้นไม่เอาแล้วก็ชอบถามไอ้นี่ค่ะมาด้วยอินเฟคชั่นที่ซิสนี่เลยถามว่า the most คืออะไรเขา A antibiotic เขา B antibiotic and D เขา C antibiotic and D subsequent cyst excision อันนี้แหละค่ะนั้นมันจะใกล้เคียงกันมากเลยงั้นเวลาตอบต้องตอบ full optionนี่คือน้องปี3โอเคไหมครับพอไปได้นะแล้วเราก็จำเนิร์ฟอันนี้ไว้เนิร์ฟ1ระวังเนิร์ฟ7ถ้าอันที่2ระวังเนิร์ฟ9กอสเซลดักซิสซิสอยู่ตรงกลางใช่ไหมไทรอยปกติเนี่ยก็มาจากไอเบงเคิลเคปนี่แหละแต่ว่าออริจินมันตอนแรกมันอยู่ที่โคนลิ้นนะคะโคนลิ้นก็คือตำแหน่งคือเรียกว่าฟอร์เมนซีกัมของโคนลิ้นก็เป็นรูเปิดไทรอยอยู่ที่โคนลิ้นค่ะแล้วก็วิ่งลงมานะคะจากที่โคนลิ้นลงมาลอดใต้ต่อไฮออยโบนเข้ามาอยู่ตำแหน่งประมาณ C6 คือไทรอยปัจจุบันก็สร้างเป็นไรโลบเล็บเป็นโลบ2อันนะครับแล้วก็มีอิสทมัสเชื่อมตรงกลางพอฟอร์มไทรอยแกลนด์เสร็จไอตัวแท็กตั้งแต่โคนลิ้นลงมาก็จะหายไปหรือหายไปถ้าเกิดมันไม่หายล่ะคันนี้ยุ่งเลยเพราะว่าที่โคนลิ้นเราเป็นรูเปิดไงก็เชื้อโรคในช่องปากก็วิ่งผ่านทางซิสทางไอรูเปิดฟิสซูล่าเนี่ยแท็กเนี่ยลงมาที่ไทรอยแกลนด์ได้บ่อยๆเลยงั้นปัญหาคือเจ็บคอบ่อยอักเสบบ่อยพวกที่เป็นไทรอยซิสไม่เป็นมิดไลน์เน็กแมสเนื่องจากว่ามันอยู่ที่ติดกับโคนลิ้นงั้นเราแยกจากไทรอยได้โดยการอะไรครับตรวจร่างกายง่ายเลยครับถ้าเป็นไทรอยเรากลืนน้ำลายก้อนมันมูฟแต่ถ้าเป็นดักซิสเราแลบลิ้นมันมูฟยังก็ตามนะครับเจอปุ๊บถึงแม้ว่าเป็นเอซิมตอมแมติกแลบลิ้นขยับก็ตามต้องทรีตเหตุว่าต้องทรีตมี2อย่างอย่างแรกคืออินเฟคชันไงในช่องปากลงไปได้อันที่2ก็คืออินเฟคชันซ้ำซากไทรอยมันจะมีเมตาเพรเชียร์ของเซลล์กลายเป็นแคนเซอร์The most common cancer ที่พบร่วมกับ thyrogastroductcyst คือ papillary thyroid cancer ใครก็เป็นซิสนะครับพบแคนเซอร์ร่วมได้ประมาณ 1% งั้นเวลาตัดซิสออกส่งพาโททุกรายส่งเพื่อจะรูเอาไอ้แคนเซอร์ 1% เนี่ยแหละงั้นถึงแม้ว่าเป็น gastroductcyst จบว่า asymptomatic ตรวจพบไม่มีอาการก็ต้องทรีตด้วยเหตุผล2ประการอันนี้นี่การทรีตทำยังไงล่ะทราบใช่ไหมว่าเอ็กไซแค่ตัวซิสไม่พอหนูต้องจัดการเลาะไอ้พวกดักหรือแทรกออกทั้งหมดดักหรือแทรกมันวิ่งผ่านด้านหลังของไฮออยโบนหนูต้องตัดไฮออยโบนเนี่ยตรงกลางออกไปด้วยเลยคนทำชื่อดร.ซิสทรังเรียกว่าซิสทรังออเปอเรชั่นเอ็กไซซิส with central part ของไฮออยโบนเอ็กไซออกไปด้วยอันนี้คือรู้แบบเด็กถามต่อผลพาโทรีพอร์ตกลับมาในซิสเป็นแพทริทอรีแคนเซอร์เดอะโมสต์แอคูเอททำอะไรฮะออบเซิร์ฟออบเซิร์ฟตอบเองนะครับว่าไทรอยแคนเซอร์รักษายังไงอะรักษาแบบเดียวกันใช่ครับผลถ้าในซิสออกมาเป็นเพราะว่าหนึ่งซิสนี่มันเชื่อมต่อไทรอยลงมาที่ไทรอยได้สบายเลยเรียกว่าแพทไทรอยแคนเซอร์เป็นมัลติเซนทริกนะครับไม่มีออฟเซตครับหนูต้องเอามาเซอร์เจอรี่หมดตอบเองว่าไทรอยแคนเซอร์ทำยังไงแพปเปอรี่ทำแบบเดียวกันเนียโตโตออโตโตโอเคไหมครับอันนี้คือยากไปอีกชั้นหนึ่งเลยปกติรู้แค่ซิสทั้งเนี่ยอาจารย์ก็ร้องไห้แล้วล่ะนี่เอาถึงสุดๆไปเลยโอเคไหมฮะโอเคเมื่อสมัยก่อนยังแบบเป็นโลเกรดไลเกรดนี่คือคิดไปแคนเซอร์ไปแล้วกันทรีตยังไงทรีตแบบเดียวกันไทรอยด์พี่ไม่สอนนะเนื่องจากว่าหนูต้องเก่งอยู่แล้วธรรมชาตินะคาดว่าต้องเก่งนะการว่าอาจารย์คงสอนบ่อยจะเคสบอร์ดนี่พี่เลือกมาสอนให้ในสิ่งที่อาจารย์เขาไม่ได้สอนหนูจะได้ไม่ต้องไปดิ่งในห้องสอบไทรอยด์พอเดาได้นี่ออกใช่ไหมพอเดาได้แพทได้ฟอลลิคูล่าได้ไม่โดนเรียกอนาพลาสติกได้ไอ้นี่นะหนูดิ่งไม่ได้เลย
หนูไม่รู้อย่างเงี้ยดิ่งได้มั้ยผลออกมาเป็นเดอร์มอยซิสช็อกเลยใช่มันอยู่มิดไลน์เน็กเหมือนกันแต่ว่ามันแยกจากก็สอดคล้องยังไงอันนี้มันไม่ติดกับโคนลิ้นงั้นอยู่ที่มิดไลน์แต่ว่าแลบลิ้นแล้วก้อนไม่ขยับท่านเองค่ะปกติแล้วเนี่ยเดอร์มอยซิสเนี่ยพบบ่อยที่เปลือกหางตาตรงนี้เป็นคอมมอนโลกย่าของมันแต่ว่าที่เน็กก็พบได้ที่เน็กเนี่ยพบตรงกลางเหมือนกับก็สอดดักซิสเลยตรงนี้ที่คอเราไม่ค่อยเจอไลโปมานะคะโหนกก็อยู่ข้างๆกลางๆแบบนี้ไม่ดักซิสก็เป็นเดอร์มอยนี่แหละเดอร์มอยประกอบด้วยทิชชูหลายประเภทมีทั้งเอ็กโตเดิร์มมีเซอร์มเอนโดเดิร์มมีทั้งผมมีทั้งคาติเลียที่หนูว่ายฟังแล้วแหละเดอร์มอยแดกได้ต้องทรีตเพราะว่าประมาณ5ยี่สิบของเดอร์มอยมันเทอร์มาลิกแนนไงเป็นพวกอิมมัชชัวเดอร์มอยพวกนี้แคนเซอร์ได้มาที่2คือเรื่องอินเฟคชันมันเป็นเดอร์มอยต้องทรีตทรีตยังไงล่ะก็เอ็กไซต์ออกธรรมดาเนี่ยแหละดีนายก็จบแค่นั้นงั้นเดอร์มอยแดกโนสได้คอมพลีทเอ็กซิชันหมายความว่ามิดไลน์เน็กแมสส่วนใหญ่โดนผ่าทั้งสิ้นแต่ว่าโจทย์ที่ถามมักจะเป็นไซโรกอสซอลดักซิสรู้จักซิสทรังออเปอเรชันให้ดีๆนะอย่าลืมไฮออยล์โบนเอาออกด้วยโจทย์เป็นก้อนมิดไลน์มูฟตามการแลบลิ้นเน็กโนดมันใครมาได้เน็กโนดขึ้นมาทำแอปโรชยังไงผู้ชาย50ปีสูบบุหรี่ประมาณ2แพ็คต่อวันมาได้ก้อนที่เวนคออะไรเงี้ยทำไงดีตัดเนื้อมาตรวจไปเราทำไหมคำตอบคือห้ามเด็ดขาดจะสอนให้ว่าแววไข้มาได้เน็กโนดที่คอเนี่ยทำยังไงให้ดูครับว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมาได้เน็กโนดที่คอนะครับเขามีอาการทาง ENT symptom หรือไม่โนดที่คอโตเนี่ยมันมี2 อย่างครับทะนุตัดเรื่อง infection node ที่ไปเจ็บวันออดครับอันนี้เป็นเดือนๆเพราะเป็นเดือนเป็นทูเมอร์โนดที่มาโนดที่คอที่โตที่เป็นทูเมอร์เนี่ยมันมีแค่2 อย่างค่ะ primary คือลิมโฟมาเขาไม่สอบหนูลิมโฟมาไปสอบฮีมาโตนู่นเขาหนูต้องเป็นมะเร็งกระจายมามะเร็งที่มาโนดที่คอมี2 อันอันที่1คือมะเร็งของเอียนมะเร็งของ head neck area ไงในช่องปากมะเร็งที่หน้าพาโลตัวเราติดมาที่คอเนี่ยแหละคือมะเร็ง locally head neck area อีกอันนึงคือไม่ใช่ neck เนี่ยแต่มาจากที่ไกลมะเร็งของเต้านมมาที่คอได้มะเร็งของปอดมาที่คอได้มะเร็ง GI tract มา virtual มาที่คอต่อได้อีกก็หมายความว่ามะเร็งที่มาที่คอมีทั้งใกล้ๆเพื่อนบ้านกับไกลๆเลยงั้นก่อนหนูไบโอปซีจะไบโอปซีตรงไหนอ่ะก็ต้องเลือกสิว่ามันน่าจะมาจากไหนล่ะถ้ามะเร็งถ้าก้อนที่คอเน็กโนดอันนั้นมีวอร์นิ่งไซน์ที่ชวนสงสัยว่าลีชั่นนั้นอยู่ในเฮเน็กแอเรียเช่นก้อนที่คอด้วยมีเสียงแหบด้วยลาลิงมีก้อนที่คอด้วยหูอื้อด้วยเดินเซด้วยเนโซฟาลิงเปล่าวะหูอื้อมีก้อนที่คอด้วยมีอีพิแท็กซิสด้วยเอ๊ะไซนัสหรือเปล่าวะมีก้อนที่คอมีลีชั่นในปากเนี่ยแผลมีแผลในปากมีแผลที่ในที่ลิ้นมีแผลที่เหงือกแผลเกิน2อาทิตย์เฮ้ยมะเร็งกระจายมานี่หรือเปล่าถ้ามีเขาเรียกว่ามี warning sign ของ head neck cancer อันนี้นะคะอย่าเพิ่งไปแตะก้อนที่คอให้หนูไปให้ ENT เขาทำอยู่3อย่างเลยอีกทีเขาจะ1ลาริงโกสโคปดูเลยเขาจะอิโทโกสโคปส่องดูที่เวนอัปเปอร์ซาวกัสดูว่ามาที่คอหรือเปล่าเขาจะบังโคสโคปดูว่าเป็น upper airway หรือเปล่าเขาจะดูหมดเลยงั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้ามี warning sign ของ head neck area cancer อย่าเพิ่งไปบาปซี่ให้ไปทำ triple สโคปดูก่อน ENT ไม่ทำเราก็ทำเองก็ได้แต่ลาลิงโกไม่จะเป็น ENT 2 อย่างเราทำได้อย่างน้อยไหมทำไมถึงต้องส่ง ENT ก็ดูเพราะอย่างนี้ค่ะต้องการให้เขาดูลาลิงให้เพราะอย่าลืมนะว่ามะเร็งที่บริเวณ head neck area เนี่ยมันมีsynchronous มี double primary ได้นะคะด้วยเช่นหนูมีมะเร็งที่อิสระกัดมีมะเร็งช่องปากด้วย 10% งั้นมีมะเร็งมีอาการดิสเลเกียหนูก็เอาแค่อิสระกัดบางทีมีในช่องปากก็มีมันต้องระวัง 10% ของมะเร็งที่ head neck area เนี่ยมันมี second primary งั้นต้องส่องทั้งหมดเลย
ถ้าส่องแล้วหนูเจอขึ้นมาเช่นใครมาด้วยเสียงแหกมีก้อนที่คอลาลิงโกเจอลีชั่นที่ลาลิงก็แบบซี่ลาลิงออกมาถ้าเป็นแคนเซอร์ก็จบนะยินดีครับยินดีเอาไปจัดการไม่เกี่ยวอะไรกับเราที่เกี่ยวกับเราก็คือเฮดเนกแอร์เรียไม่มีแผลก็ไม่มีกำเดาไหลก็ไม่มีมีก้อนโตอย่างเดียวเดินมาหาเราอาการไม่มีเหี้ยอะไรเลยนึกออกไหมนี่น่ะสิคือปัญหาคือเป็นเพื่อนบ้านไม่ใช่เพื่อนบ้านแล้วมาอยากที่ไกลๆวิ่งมาแล้วไกลก็มีแต่เบรสลัง GI tag แล้วก็ทราบว่า GI tag ส่วนใหญ่เป็นอะดีโนลังไอโนสแควร์มัสนึกออกใช่ไหมเบรสกับอะดีโนนี่ปัญหาคือถ้าหนูเจาะออกมานะครับอันนี้การเจาะได้ประโยชน์แล้วถ้าไพรมารีนะครับไม่สงสัยเลยไม่มีอาการเลยอะไม่จะไปส่องดูอะไรให้หนูเอาเข็ม1เล่มนะครับห้ามโอเพนแบบซี่นะครับเอาเข็มแค่ FNA ท่านพอจิ้มออกมาดูเลยครับถ้าเขารีพอร์ตว่าเป็น SCC มักมาจากหลังถ้ารีพอร์ตเป็นอะดีโนผู้หญิงอาจจะไม่เบรสหรือว่าผู้ชายหญิงอาจเป็น GI tract ก็ได้ที่มาที่นี่นั้นหนูต้องเวิร์กอัพตามนั่นเลยถ้ามาเป็น SCC พี่ก็ขอ CT chest ดูเลยถ้าเป็นอะดีโนพี่ขอ CT chest ด้วยผู้หญิงพี่ขอแมมโมด้วยแล้วก็ขออัปเปอร์สโคปโลเวอร์สโคป CT abdomen ดูเลยเห็นไหมว่าถ้าอาการทางเฮดเอ็กไม่มีสิ่งสำคัญคือทิชชูเป็นอะไรทิชชูเป็นสแควร์มัสง่ายเลย CT chest ดูเลยทิชชูเป็นอะดีโนคราวนี้ชุดยากเลยงั้นสเต็ปแรกของการแอปโพรชคนไข้ที่มาได้เน็กแล้วไม่มีอาการเสียงแหบไม่มีแผลในปากคือ FNA จำไว้นะครับห้ามทำโอเพนไบออปซีในตัวห้องแรกเด็ดขาดเพราะจะเป็นมะเร็งขึ้นมาทูเมอร์อิมพลานที่สกินเวลาหนูเอาไข้มาทำราดิคอลเน็กหรือมอดิฟายเน็กหนูต้องตัดสกินออกเกือบหมดเลยมันจะมีการลอสออฟสกินจะปิดแผลลำบากมากเลยนั้นเขาจะไม่ใช้ค่ะเพราะว่าทูเมอร์คอนทามิเนตคราวนี้มันวิ่งไปทั่วเลยการจะทำเอ็กไซต์ไบออปซีผ่านสกินจะทำในกรณีเดียวค่ะก็คือสงสัยว่าเป็นมาลิกแนนแต่ผลแบบซีอ่านว่าบีไนหรือว่านอนแดกโนสติกตัดเนื้อทั้งอันออกมาตรวจเลยถ้าเป็นเบรสก็คืออะไรครับทริปเปิลแอสเซนต์ไม่ไปด้วยกันไงคอนคอร์แดนซ์ไงอินคอนคอร์แดนซ์ไงเอ็กไซต์ออกทั้งก้อนเลยเบสเราก็เริ่มเบสเริ่มคอใช่ไหมถ้าคอไม่ไปกับประวัติตรวจร่างกายอิมเมจจิ้งเอ็กไซต์ทั้งก้อนมาตรวจนี่เช่นเดียวกันประวัติน่าจะใช่ตรวจร่างกายเน็กก็แข็งโป๊กเลยแบบที่ออกมาบีไนน์ชิปนี่ตายโหงแล้วทั้งก้อนมาดูดีกว่าอันนี้เป็นข้อบ่งชี้อันเดียวของการทำเอ็กไซต์ไบออปซีเน็กโนดนอกนั้นFNA ได้ไอเดียอย่างเวลาไปตอบสอบพอได้แล้วนะเราจะไปเป็นละนี่มาดู headache cancer บ้างเขาถามอะไรก็ได้นะคะถามได้ทุกอย่างเลยค่ะในช่องปากทั้งหมดเลย CA ทาง floor of mouth buccal mucosa เหงือกกรามบนกรามล่างเสร็จแล้วหนูเวลาเจอในห้องสอบปี3ก็ดูปั๊บเฮดเอ็กแคนเซอร์ใช่ไหมก็จัดการพาราชูตดิ่งเลยนี่พวกหมอเราเนี่ยเรามีสติปัญญาที่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราดิ่งเนี่ยมันจะดิ่งไม่ค่อยแม่นพี่ประสบการณ์คือตอนพี่เป็นอาจารย์คุมเรสซิเดนซ์สันห้องกุดเนี่ยก่อนจะสอบก่อนที่จะเอาข้อสอบมาสอบเด็กเนี่ยความว่าความง่ายเนี่ยพี่ใช่อะไรรู้ไหมไม่ใช่ดิ่งที่ห้องพี่ห้องสตาฟเนี่ยจะมีคนคอยกวาดห้องตอนเช้าอยู่คนแกชื่อลุงจอนลุงจอนก็จบป.4บอกลุงจอนจะสอบ8 โมงเช้าเด่นจะมาสอบแล้วอินเทรนนิ่งวิ่งปี2รอบพี่อาจารย์คุมไงก็ลุงจอนมาดิจะทำอะไรอาจารย์ทำอะไรครับลุงจอนทำข้อสอบให้หน่อยดูว่าลุงจอนทำไปเท่าไหร่โอ้โหภาษาอังกฤษอาจารย์จบป.4นะจอนเดาไปเลยจอนไม่ทำอะไรจอนก็เขียนใหญ่นะก็เอตอบก็เดบก็การหนึ่งบึ๊กกาไปเรื่อย100 ข้อนะมันก็รีบทำๆมันจะกวาดพื้นต่อไงพี่เอาเมื่อก่อนที่จะเจาะรูละท่ามนึกออกไหมจอน100 ข้อถูก37ว่ะไม่น่าเชื่อพี่ว่าเออข้อสอบนี้ใช้ได้เด็กก็จะผ่านหมดนะก็โอเคก็เสียก็ผ่านนั่นแหละแต่มีเด็กมีเด่นตกประมาณ10 คน
คนที่ตกส่วนใหญ่ได้ประมาณ28-30น้อยกว่าลุงจรอีกแสดงว่าการไม่คิดอะไรมันก็ดีเหมือนกันนะงั้นเวลาพี่มาถามกับพี่เอาลุงจรมาทำเลยตอนนี้แกสโตรกไปแล้วก็เลยเกษียณไปแล้วลุงจรคิดถึงแกเหมือนกันแกเป็นมอนิเตอร์ที่ของพี่ว่าเขาสอบยากไม่ยากไงถ้าใครได้มากกว่าลุงจรถือว่าสอบผ่านแกแล้วลุงจรต้องมีปัญหาแล้วเรื่องความคิดแล้วคือหนูเก่งกว่าลุงจรแน่แต่หนูคิดมากจนเกินไปไงคิดน้อยก็ไม่ดีคิดมากไม่ดีต้องคิดพอดีพี่เรียกว่าจรไข่ทีเลี้ยงพงศ์สันไงจรไข่ทีเลี้ยงนี่ปัญหาหนูไปเจอในห้องสอบปี3หนูต้องดิ่งกันหมดนั่นแหละเพราะหนูลืมอินเทลเคยเรียนตอนไหนครับตอนหนูเรียนพลาสติกเรียนตอนอยู่เป็น D1แล้วเนสพอแล้วก็ลืมหมดแล้วเราก็ลืมไปว่าอันนี้มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เดนสันต้องทราบตอนสอบบอร์ดเป็นหนึ่งในสเปคของเขายิ่งช่วงไหนที่อาจารย์เฮดเน็กเป็นประธานนะช่วงนั้นแหละไอ้บ้านเต็มไปหมดในห้องแล้วก็สอบไปที่10ข้อเลยซ้ำอ่ะหนูก็ดิ่งหมดเลยสกิงก็ดิ่งไอ้นี่ก็ดิ่งพลาสติกก็ดิ่งยูโรดิ่งเพดิติกดิ่งหนูจะสอบได้ยังไงนี่ถามนิดนึงเหอะนึกออกใช่ไหมงั้นเมื่อกี้ได้สกินกับหมดสกินออกเยอะหนูได้หนูแค่สกินแม่งออกมาสิบข้อนะกูจะฟันให้เรียบเลยที่เฮดเน็กเริ่มมายากแล้วหนูได้ลูกวิกใช่ไหมหนูได้ดูโฮเพเคียแล้วได้พวกนี้แล้วใช่ไหมได้แอมีน้ำออกมาเบคเคียวเคปได้เป็นแล้วซิสชังรู้จักแล้วจะต้องดิ่งอีกไหมไม่ต้องดิ่งแล้วใช่ไหมเฮดเน็กที่เคยต้องดิ่งจะไม่ให้ดิ่งให้ดูจะสอนให้นะครับมาดูก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบ2ข้อในมัน30ข้อที่เคยจบมาให้นะคะ CA บัคคอมิโคซาไม่ต้องผมบอกชื่อแล้วครับในช่องปากมัน AC ทั้งหมดนั่นแหละคนไข้เป็น P2N0 รักษายังไงโอ้โหแม่งมะเร็งนี้ก็แถมยังไม่รู้เลยบอกทีไปอีกตายหากูชีวิตแม่งเศร้าหมองดิ่งอีกแล้วนู้ดิ่งตั้งแต่ต้นยันท้ายเลยแล้วที่มันโคตรง่ายอ้าวในโซฟาลิงค์เอ็นทีมันเป็นสเปคที่สอบสรรได้ไงพริมมาเดเน็กแมสนะถามว่ารักษายังไงอะดิ่งอีกแล้วเดี๋ยวไหมแล้วก็สอบเฮดเน็กวัน7ข้อถึง10ข้อดิ่งหมดเลยงั้นหนูต่อเข้าได้ไป10ข้อได้มั้ยต่อไปเยอะแล้วเราไม่ควรต่อจะสอนให้นะคะงั้นสิ่งแรกคือที่เฮดเน็กแอเรียนะครับมีออร์แกนอะไรบ้างล่ะมี2อันเดียวที่หนูไม่ต้องรู้เลยค่ะคือเนโซคาเวตี้กับเซไซนัสอันนี้ NT เพียวๆเลยงั้นหนูโยนทิ้งไปเลยฉบับเขียนไว้หนูไม่อ่านมันที่ต้องรู้ก็คือออร์โลคาเวตี้หนูอ้าปากดูสิในปากหนูจะมีลิ้นมีฟอร์ออฟมาป้อมีโคซ่ามีเหงือกมีการบนกรามล่างมีพาเลทใช่ไหมอันนี้ต้องรู้ว่าอยู่ในช่องปากเอาแค่ในช่องปากก่อนโอเคแล้วรู้จักฟาลิงไหมก็คืออ้าปากปุ๊บเจอเลยนี่ฟาลิงก็มีอะไรครับเนโซฟาลิงออโรฟาลิงแล้วก็ไฮโปฟาลิงอยู่ตรงไหนวะกูก็มึนละนึกไม่ออกลาลิงคือให้เสียงขึ้นมาจับได้ดูกระเดือกเราซาริแกนเดี๋ยวจะสอนให้ไทรอยไม่สอนเพราะว่าต้องรู้ดีงั้นวันนี้นะครับ 1, 2, 3, 4ขอให้ออกมาถ้าจะฟันให้เรียบเลยทั้งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะอันแรกสิ่งต้องรู้คือในปากเรามีอะไรก่อนอ้าปากขึ้นมาในปากเราก็จะมีฟันเราไม่สอบทันตกรรมงั้นโยนเรื่องฟันทิ้งไปฟันจะหลอช่างมารดามันปัญหาคือฟันมันวางบนเหงือกเหงือกต้องรู้เพราะเหงือกเป็นมะเร็งได้อันที่สองคือฟันล่างอันนี้คือเหงือกที่อยู่ด้านล่างเหงือกก่อนที่ถึงกรามเนี่ยคือเรียกว่าเรโทรมูล่าไตโกนอันนี้ก็เป็นส่วนของเหงือกด้านหลังของฟันกรามกระพุ้งแก้มเราด้านในก็เป็นบัคคอลมิวโคซาลิ้นกระดกขึ้นอันนี้คือฟลอร์ออฟเมาท์พอได้ไอเดียใช่ไหมเพดานก็มีฮาร์ดพาเลทกับซอฟต์พาเลทรู้แค่นี้ก่อนมีความสุขแล้วไอ้ที่ตัวมีตัวกระโดดให้หนูดูนี่นะครับคือซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนทำยังไงเดี๋ยวจะรู้แล้วนะฟาลิงว่าอ้าปากปุ๊บอ้าปากแล้วเห็นคอหอยด้านหลังตรงกับออโรฟาลิงเหนือไปทางโนสเขาเรียกเนโซฟาลิงใต้ลงมาจากนี่ก็เป็นไฮโปฟาลิงใต้ไฮโปฟาลิงก็ตรงกับด้านหน้าเป็นลาลิงเห็นไหมมะเร็งตรงนี้ลงท้ายด้วยด้านหลังเนี่ยสระอิงทั้งหมดนั้นมะเร็งที่สระอิงมะเร็งที่คอเนี่ยแหละทำไมต้องจำเดี๋ยวจะบอกให้นะคะอันท้ายคือลาลิงหนูไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเป็น
ก็อตติกซุปเปอร์ก็อตติกสับก็อตติกไม่ต้องรู้รู้ว่าแค่ลาลิงอย่างเดียวพอเพราะว่ารักษาเหมือนกันเอาช่างมันมาดูซิว่าในคนไข้ที่สงสัยเป็นเฮดเดอร์แคนเซอร์มันจะมาอย่างไรคะก็คือประวัติมันจะอายุมากสักนิดหนึ่งสูบบุหรี่กินเหล้าไอบีเทลนัทก็คือหมากบุหรี่เหล้าหมากอันนี้คือคลาสสิกของเฮดเดอร์แคนเซอร์โดยเฉพาะแคนเซอร์ในช่องปากนี่แหละบางรายก็มาด้วยเรื่องแผลบางรายก็มาด้วยเรื่องก้อนบางรายก็มาด้วยเน็กโนบเลยนะคะนี่คือพรีเซนต์ของมันเวลาเจอแบบนี้ปุ๊บสิ่งต้องคำนึงก็คือว่ามันเป็นอะไร2ต้องเอ็กซเรย์ไหม3ต้องส่องกล้องไหม4ต้องไปเวิร์กอัพว่ามีการกระจายไปไหนหรือเปล่ามาดูทีละตัวก่อนนะครับเฮดเน็กคานเซอร์นะครับเขาแบ่งเป็นด้านนอกที่สกินกับด้านในช่องปากถ้าด้านนอกที่สกินใช้ FNA เสมอไม่ควรเลือกเอ็กไซบิออปซีถ้าเป็นด้านนอกแต่ถ้าเป็นด้านในช่องปากทั้งหมด FNA ไม่เวิร์กให้เลือกเอ็กไซบิออปซีเลยถ้ามันเล็กถ้ามันใหญ่ก็เป็นอินไซด์หรือเป็นพันไบออปซีงั้นด้านนอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเน็กแมสลิมโนดไทรอยด์แซรี่แกลนเห็นไหมอยู่ด้านนอกทั้งหมดเราใช้ FNA เราจะไม่ผ่านสกินลงไปเพราะทูเมอร์ซีดดิ้งแล้วพรอกโนซิสจะเปลี่ยนเลยแต่ถ้าเป็นข้างในช่องปากหนูเอ็กไซด์ออกได้ไม่ว่ากันอันเล็กเอ็กไซด์อันใหญ่ก็อินไซด์เท่านั้นเองจำไว้นะครับว่าอย่า extrude not excise biopsy ในรายที่สงสัย nodal metastasis สงสัย nodal met เริ่ม FNA ก่อน FNA inconclusive สิถึงจะ excise biopsy อันนั้นเป็นข้อบ่งชี้อันเดียวที่ยอม biopsy นอกนั้นห้ามทำเด็ดขาดนั้นเจอให้กาผิดเอาไว้ก่อนเลยมันจะถูกมันจะได้แต้มมาดูต่อนะครับเมื่อไรก็ตามวิจารณ์ชั้นนะครับในช่องปากนะครับที่เกิน3สัปดาห์ขึ้นไปไม่หายต้องการที่ชูดาโนซิสทั้งหมดหลักง่ายๆเป็นแบบนี้ถ้าผลหรือว่าการตรวจสงสัยว่าเป็นมะเร็งสิ่งที่ต้องทำก็คือ1มันจะเริ่มต้นด้วยเพลนฟิล์มก่อนเลยการฟิล์มพาโรนอมิกวิวมันจะฟิล์มไปดูเลยครับดูแมนดิเบิลใครทำก็จะรู้ค่ะไปนั่งเคยใช่ไหมแล้วก็จะยิงฟิล์มรอบเลยดูกระดูกว่ามะเร็งช่องปากของหนูหรือมะเร็งที่ลิ้นกับที่เหงือกเนี่ยมันเข้ากระดูกหรือเปล่าถ้าสงสัยว่าจะเข้ากระดูกถ้าจะดูโบนนี่อินเวชั่นสำหรับเฮดเอ็กแอเรียนะครับเลือก CT อันนี้คือฟิล์มแมนดิเบิลเห็นไหมว่า CT เห็นกระดูกมันก่อนเลยดูโบนนี่อินเวชั่นเดอะเบสคือ CT MRI จะใช้ก็ต่อเมื่อสงสัยว่ามี scalp based invasion ซึ่งมันพบได้ข้างน้อยมันให้เลือกวัน based อันเดียวของ head neck cancer ในแง่ของ imaging เลือก CT ค่ะเลือก CT การส่องกล้องก็บอกแล้วไง ENT จัดการให้ไม่ว่าจะเป็น nasal laryngo เอียโกเราทำอันนี้เห็นไหมอันนี้คือที่คอร์ดมีเสียงแหบมาด้วย neck maskสองกล้องไปเจอนี่ก็ตัดแบบเสียออกมาเป็น CA ลาลิงเลยรักษายังไงลาลิงแคนเซอร์ RT นะ CCRT รู้มาก่อนหรือเปล่าหรือว่าดาวเอาอ่านผ่านมาอ่านจากไหนเนี่ยอ่านจากเท็กซ์บุ๊กเหรออ๋อโอเคกันนั่นตำราเดียวกันแต่ว่าวิชาของพี่นี่มันไปทั่วประเทศแล้วนะโอเคก็เอาใหม่พอมาเป็นมะเร็งปุ๊บต้องเวิร์กอัพหรือไม่ต้องทราบเนเจอร์นี่ก่อนมะเร็งของในช่องปากเนี่ยเวลากระจายเนี่ยส่วนใหญ่กระจายไปที่เน็กโนดกับที่บริเวณเฮดเน็กแอเรียไม่ค่อยไปไกลๆหรอกโอกาสไปไกลๆมีน้อยมากยกเว้นว่ามะเร็งที่มีตัวทีหรือว่าติ๊กเนสของมันหรือว่าไซส์ของมันไซส์ของมันใหญ่กว่า6เซนขึ้นไปเขาเรียก T4 lesion หรือว่ามีโนดเต็มไปหมดเลยอันนี้จะขอเชสดูนอกนั้นไม่จำเป็น
มะเร็งของ ENT ส่วน NXRA ส่วนใหญ่เวลามันไปชอบไปที่โนดไม่ค่อยไปไกลๆจะไปไกลไม่จะเป็นกลุ่มที่ขนาดมันเกิน6เซนติเมตรหรือมีโนดโตเยอะแยะไปหมดแสดงว่าที่เอาตัว T ไม่หนูดูเนี่ยต้องมีความสำคัญและเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ The Must ไปแล้วไม่เคยบอกให้ต้องจำไหมนะแต่นี้ต้องจำและจำ T ให้ได้ Staging ของ Head Neck Cancerไม่จำเป็นต้องจำหนูโยนทิ้งไปเลยค่ะโยนทิ้งเขียนมาขู่เท่านั้นเองว่าพี่นี่รู้แต่ว่าน้องไม่ต้องรู้ไม่ช่วยชีวิตเราดีขึ้นเพราะสอบเสร็จแล้วก็ลืมหมดถูกไหมไม่จำเป็นต้องรู้ค่ะโยนทิ้งไปแต่ว่าไอตัวกระโดดเนี่ยครับมันบินปึ้งปังปนเนี่ยไอที่ตัวนี้มันมีบินแบบนี้คือน้องต้องรู้จำเลยนะครับที่หนึ่งคือลีชั่นที่ใหญ่ไม่ถึง2เซนต่ำกว่า2เซน 1.99 เป็นที1ถ้า2เซนขึ้นไปถึง 3.99 เป็นที2 4ถึง 5.99 เป็นที3 6หรือมากกว่า6ขึ้นไปเป็นที4แต่ถ้าข้อยกเว้นนะครับถ้าขนาดไม่ถึง6ก็จริงแต่ว่ามีสกินอินเวชั่นมีมัสเซิลอินเวชั่นมีโบนนี่อินเวชั่นเป็นที4ทั้งหมดเห็นไหมว่าโนบิอปซีจึ้งเข้าไปถ้าเป็นแค่ทีหนึ่งมันขึ้นมาฝังสกินกลายเป็นทีสี่เลยคราวนี้ซวยเลยถึงว่าไม่จำเป็นอย่าทำไงด้วยเพราะอันนี้ถ้าเลือกก็ที่ว่า FNA ก่อนจะทำเมื่ออินคอนคอร์แดนซ์จริงๆโอเคไหมล่ะอันนี้คือต้องจำนะครับส่วนเอ็นไม่ต้องจำอันนี้คือพวกเฟลโลเฮนเอ็กต้องจำนี่พี่สายเฟลโลต้องจำนะแต่เขาหมอเอาแค่เอ็นบวกเอ็นสูงเอ็นบวกพอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ n บวกหนูต้องเลาะโนดเมื่อไหร่ที่เป็น n บวกต้องฉายแสงถ้า n 0อาจจะไม่ต้องงั้นไม่ต้องรู้ละเอียดก็เป็น n 1 n 2 n 3แล้วนี่มีทั้ง2เป็น2 a 2 b 3 a 3 b อย่าไปจำหัวหลักพวกเรานี่ต้องเก็บไว้เยอะนะเก็บสมองเอาไว้นะครับเพราะเดี๋ยวจะเครียดเพราะขี้มี2แบบก็คือกินแม่งจนอ้วนเลยเมื่อก็กินหาแล้วไม่ลงเลยเสียที่พี่สังเกตนะผู้หญิงก็กินเก่งแต่ผู้ชายมันค่อยกินก็แล้วแต่นะครับก็หนูอย่าไปกินนะครับตอนนี้นะครับกินบางทีจะลงยากอย่าไปเครียดมันเพราะมันจะเครียดมาจากการกินนี่แหละนั้นที่หนูเครียดเพราะหนูพยายามจำทุกอย่างมันจำไม่ได้ไงพี่บอกว่าให้จำไอ้นี่ก็จำแค่ไอ้นี่เออโยนทิ้งไปเลยอันนี้บังคับว่าต้องจำนะคะเดี๋ยวไม่ต้องจำเองจะรู้เลยค่ะจำแค่2ถึง4 4ถึง6มากกว่า6เอาแค่นี้ก่อน2ถึง4 4ถึง6มากกว่า6เป็นสุขูนแล้วโอเคมาดูต่อแดกโนซายมันอะไรก็รู้ใช่ไหมเนี่ยเหงือกในปากนะการไม่ในปากลิ้นอยู่ในปากใช่ไหมอันนี้รู้ใช่ไหมเป็นออร์ลอคาวิตี้แคนเซอร์แล้วนะบับซี่มาเป็นมะเร็งต้องเป็นสแควร์มัสเสมอ2ถึง4มาก4ถึง6มากกว่า6การรักษาเฮดแคนเซอร์เขาจะถามเรื่องการรักษานี่แหละรักษายังไงเป็นก็สอบไหมล่ะ BCC เอ้บัคโคมิโคซาในส่วนเรื่องใส่ยังไงก็ดูสิคะว่าการรักษาที่เป็น standard treatment ของ head neck area นะครับมีการผ่าตัดคือเหมือนเดิมค่ะ ACC คือ wide local excision นั่นแหละถ้ามันติดอะไรก็ตัดมันออกติดกระดูกตัดกระดูกออกไอ้สองคือถ้ามันไปโหนดเมื่อไหร่เลาะโหนดออกด้วยอันที่สองคือการฉายรังสีอันที่สาม chemotherapy อันที่สี่คือ combined treatment แต่ว่าการรักษาหลักคือเซอร์เจอรี่นี่แหละครับผ่าตัดทั้งไพรเมอรี่ลีชั่นอองบล็อกเอาที่มันติดออกด้วยแล้วก็เลาะโหนดออกด้วยแต่ว่าการเลาะโหนดไม่ต้องทำโหดแบบสกินแคนเซอร์ทำแค่เอาโหนดที่มันกระจายออกเท่านั้นเองออรัลคาวิตี้แคนเซอร์เวลากระจายมันมาแค่ที่1 2แล้วก็3 1 2 3ถึง3ปุ๊บล่างของ3จะมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งเป็นตัวแบ่ง3กับ4เขาเรียกว่าโอโมไฮออยมัสเซิลไงงั้น1 2 3คือทำผ่าตัดเหนือโอโมไฮออยขึ้นไปถึงใต้คางเลยเขาเรียกว่าซุปราโอโมไฮออยเน็กไดเซคชั่นถ้าเอา4ออกด้วยก็เป็นเอ็กซ์เทนเด็ดซุปราโอโมไฮออยเท่านั้นเองค่ะ
เอ็กเซลเลนต์คือลงมาที่4แล้วก็ซุปเปอร์คือ1 2 3ออกก็คือ1 2 3 4นั่นแหละหลักโดยทั่วไป oral cavity cancer จะเอาออกเฉพาะ1 2 3เท่านั้นจะเอา4ออกเมื่อขณะผ่าตัดเพราะว่า4มันโตด้วยงั้นไม่รู้อะไรนะครับหนูตอบซุปเปอร์โอโมไปถูกเสมอ1 2 3นี่หลักมันนะคะมาดูต่อนะครับว่าการรักษาเนี่ยมันเลือกตัวทีจริงๆเลยมะเร็งทุกอย่างในช่องปากที่ผ่าตัดได้รักษาแบบนี้ค่ะถ้าเป็น T1 กับ T2 ก็คือ4เซนลงมาการรักษาผ่าตัดก็ได้ฉายแสงก็ได้แต่เลือกอย่างเดียวนะครับถ้าแอเรียนั้นผ่าตัดได้ให้เลือกเซอร์เจอรี่เสมอเช่นเป็นที่ลิ้นตัดลิ้นออกเป็นที่draw up mouth ตัด form mouth ออกไปที่บัคโคเมโกซ่าก็คว้านมันออกให้ฟรีมาร์จินทั้งกว้างทั้งลึกงั้นต่ำกว่า4เซนติเมตรเลือกผ่าตัดเสมอจะไม่ผ่าก็ฉายแสงตำแหน่งที่ผ่าไม่ได้เมื่อก็ตามเป็น T3 ขึ้นไปก็คือ4เซนขึ้นไปการผ่าตัดยังเป็นเมนการรักษาเหมือนเดิมแต่ว่าหนูต้องใช้คอมไบน์ทรีทเมนต์เอา RT คีโมมาเสริมอันนี้ผ่าตัดอย่างเดียวอันนี้ต้องมี RT คีโมเสริมเอาหลักง่ายๆก่อนถ้าผ่าจะได้ผ่าตัดแต่บางตำแหน่งมันผ่าไม่ได้เช่นอยู่ที่ด้านหลังของคอเนี่ยมีช่วยคว้านคอยังไงต้องตัดคอทิ้งอ่ะพูดง่ายๆเนโซฟาลิงอยู่ข้างบนออโลฟาลิงตรงกลางลาลิงเมื่อไฮโปฟลิงอยู่ด้านล่างลาลิงเมื่อก่อนเราทำลาลิงเกกโตมีและเปิร์มาเนนเทออสโตมีปรากฏว่าการทำเซรี่โหดแบบนี้เนี่ยเซอร์ไวว่าไม่ดีกว่าใช้แสงเลยนั้นจะเหมือนกับอะไรครับ CA ของเซอร์วิคัลอิสฟากัสไงเมื่อก่อนเราทำซอฟเจ็กเลยแล้วก็คนไข้ก็แล้วต้องเอาอะไรนี้ออกด้วยพูดไม่ได้แล้วมันฟีดทางคออย่างเงี้ยเซอร์วัลได้แต่ว่าไม่ดีกว่าคีโมอาร์ทีเลยมันเดี๋ยวนี้นะครับแคนเซอร์ของเซอร์เคิลซอฟากัสแคนเซอร์ของลาลิงเลือกได้นะครับเลือกคีโมอาร์ทีหมดเห็นไหมว่ามะเร็งที่ลงท้ายด้วยคำว่าอิงทั้งหมดเนี่ยคำตอบคือคีโมอาร์ทีระวังนิดหนึ่งคือไม่ลงด้วยสระอิงแต่ว่ามันเป็นลิ้นลิ้นของเราแรกออกมาสิคะเขาแบ่งลิ้นความยาวเป็น3ส่วน2ใน3ด้านหน้าเขาเรียกว่าออรัลทังออรัลทังสามารถตัดได้แต่ถ้าเป็นเบสออฟทังดิสทัลเตอร์ทางด้านหลังเขาจัดเป็นกลุ่มออโรฟาลิงกลุ่มมะเร็งสระอิงเหมือนกันงั้นเบสออฟทังรักษาเหมือนกับกลุ่มสระอิงเลยคือคีโมอาร์ทีงั้นแสดงว่าในช่องปากทั้งหมดที่ไม่ลงอิสระอิงวายโลเคอลเอ็กไซด์หมดนอกนั้น4ตัวนี้อาร์ทีคีโมได้เดียยังพอไปได้แล้วใช่ไหมมาดูต่อนิดหนึ่งการให้อาร์ทีคีโมจะมีข้อบ่งชี้อย่างนี้ค่ะเมื่อไรก็ตามที่ทูเมอร์เป็น T3 ขึ้นไปก็คือ4เซนขึ้นไปหลังจากเราวายโลเคอลเรียบร้อยแล้วให้ฉายแสงคีโมตามเสมอแจ้งว่า1กับ2ไม่ต้องพอเริ่มจะเข้าแล้วใช่มั้ยอันอื่นไม่ต้องไปรู้มันช่างมารดามันเถอะเพราะว่าให้ดูอันนี้เป็นหลักพอถึงพวกนี้หนูมึนหมดแล้วช่างหัวมันอันนี้เพี้ยนไม่จะเป็นงั้นแหละใครจำได้ก็จำไปแล้วกันแต่ให้ดูซ้ายเป็นหลักเลยเกิน4ปุ๊บวายเข้าเสร็จปั๊บอันนี้คือคอมไบน์ทรีทเมนต์ไงยัดเข้าไปเลยหรือว่าถ้าซ้ายไม่ถึงแต่โหนดดันบวกไม่ต้องบอกว่าบวกกี่เม็ดหรือว่าบวกไซส์เท่าไหร่ขอให้บวกเถอะหลังจากผ่าตัดแล้วคีโมอาร์ทีหมดอย่าลืมนะครับว่าโพสต์แบบซี่ลิมโนดหนูตัดผ่านสกินเมื่อไหร่มันกลายเป็นเอ็นบวกทันทีเลยค่ะนั้นให้อาร์ทีคีโมหมดก็อย่าทำไม่จำเป็นไงทีกลายเป็นทีสี่โนดกลายเป็นเอ็นบวกเลยห้ามเด็ดขาดงั้นต้องจำอันนี้นะคะย้ำเสมอเลยอยู่ที่ตัวทีจริงๆนี่การผ่าตัด Y local คือตัด lesion ออกให้ได้ free margin ใช่ไหม
แล้วถ้าหนวดมันโตล่ะพี่ก็สอนหนูว่าถ้าหนวดที่คอมันโตใน oral cavity cancer เนี่ยให้เอา1 2 3ออกนะครับ1ก็คือใต้คางไม่รู้เป็น 1A 1B หรอกค่ะเพราะต้องฟันหมดทั้ง A ทั้ง B นั่นแหละเอา1ออกเอา2ออกไม่ต้องสนใจ 2A 2B ค่ะคือ2โดนเรียบเลยเอา3ออกนะครับอันนี้คืออุมไฮออยเนื้อต่อมัสเซิลมัดนี้ครับลุยออกเรียบเลยเอา1เอา2เอา3ออกก็คือซุปราโอมูไฮออยด์เน็กไดเซคชั่นเท่านี้ enough แต่ถ้าเมื่อก็ตามนุกเข้าผ่าตัดปุ๊บดันไปคลำที่4ได้ด้วยให้ส่งอันที่4เนี่ยไปโฟโรเซนดูเลยโฟโรเซนโพซิทีฟถึงจะทำอันที่4ออกไปงั้นออรอลเคลติแคนเซอร์ต้องการแค่1 2 3เท่านั้นโอเคไหมครับนะไปต่อเอาง่ายๆนะมะเร็งของช่องปากทั้งหมดนะครับไปที่1 2 3เท่านั้นมะเร็งไทรอยด์ไปที่6นะก็รู้ๆอยู่นะคะนี่การเลาะโหนดการเลาะโหนดหรือโหนดไดเซคชั่นเนี่ยมันมี2แบบปูพื้นฐานหนูนิดนึงการเลาะโหนดโหนดไดเซคชั่นเนี่ยจะมี2แบบนะครับ1เลาะตามวัตถุประสงค์ในลายที่โหนดโพซิทีฟนะครับไม่ว่าจะโพซิทีฟมากน้อยแค่ไหนก็ตามหนูต้องเลาะโหนดออกการเลาะโหนดในที่มีโหนดเม็ดออกเขาเรียกว่าเทอราปิวติกเน็กไดเซคชั่นแต่ในบางกรณีนะครับโหนดมันเนกาทีฟเพราะว่ามันยังไม่โตไม่รู้จะจิ้มเม็ดไหนมาตรวจแต่ว่าในบางกรณีนะครับถึงแม้ว่าโหนด FN0 ตรวจไม่ได้แต่ว่าดันพบว่ามีออคคาวเม็ด 20% พบในกลุ่มไหนนี่คือ1กลุ่มที่เป็น T2 lesion ทั้งหมดในช่องปากคือถ้าทูเมอร์ไซส์ของมันเกิน2เซนขึ้นไปนะครับโหนดจะ positive มากกว่า 20% ออคคาวงั้นพวกนี้ถึงแม้ N0 ก็ต้องทรีตเห็นไหมว่าใครคำว่า nearly all ก็หมายว่ามียกเว้นอยู่2ตัวที่เป็น T2 lesion แล้วไปโหนดไม่ถึง 20% อะไรล่ะคืออันนี้ค่ะ hard palate กับ lip เท่านั้นเองงั้นถ้า hard palate กับ lip นะครับเป็น T2 lesion โอกาสไปโหนดแค่ 10% เท่านั้นน้อยใครตัวอื่นทั้งหมดเลยนะครับไปโหนดแอดลีคือ 30% จนถึงเกือบ 80% เลยเขาให้คำแนะนำว่าการเลาะโหนดนะครับใน N0 เนี่ยเราจะเลาะในลายที่มีโอกาสจะเม็ดเกิน 20% ก็หมายความว่าที1โอกาสไปโหนดไม่มีเลยที1ไม่ต้องเลาะโหนดที2เลาะโหนดเกือบทั้งหมดเลยยกเว้นลิปกับฮาร์ดพาเลตแต่ถ้าเป็น T3 ลีชั่นทุกตัวโดนหมดพอเข้าใจแล้วยังนี่การเลาะโหนดจะเลาะข้างเดียวหรือเลาะสองข้างล่ะก็ดูซิว่ามะเร็งอันนั้นเนี่ยมันมี possibility จะไปข้างเดียวไปสองข้างนะครับมะเร็งที่ตรงมิดไลน์ทั้งหลายไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้มะเร็งที่ lower lip midline มะเร็งที่ดาเอาไว้คือชอบถาม floor of mouth ที่ใต้ลิ้นเนี่ยมันไปนี่ก็ได้ไปนี่ก็ได้มะเร็งที่ palate เพดานปากไปนี่ก็ได้ไปนี่ก็ได้จำเบอร์2เบอร์3นี่พอเพราะการรักษาเป็นด้วยการผ่าตัดเป็นการรักษาหลักในพวกนี้ถ้าจะเลาะโหนดนะครับต้องเลาะพร้อมกัน2ข้างเลยพร้อมกัน2ข้างเลยอยู่ตรงกลางนี่การเลาะโหนดนะครับมันมี2แบบแบบหนึ่งก็คือเลาะแบบ full option เลยเรียกว่า comprehensive neck dissection ก็มี radical neck กับ modified neck modified neck ในนี้ radical neck ไม่เคยใช้แล้วเราจะ modified neck แทนคงจำเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับพวก neck cancer skin cancer ไงเช่น melanoma มาที่คอนี่ออกไหมอาจจะไปที่คอเราเลาะแบบนี้หมดเลยการเลาะ modified คือเลาะ1 2 3 4 5สเตชันเลยเขาแบ่งโมดิฟายเป็น2แบบ type 1 type 2 type 3แต่ว่าพวกหนูรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะการเลาะแบบออปชันเต็มอย่างนี้เขาเรียกว่า comprehensive neck dissection แต่ถ้าเลาะน้อยกว่า5สเตชัน
เขาเรียกมันว่า selective neck dissection เอาแค่1 2 3ก็เป็น supraomohyoid 4ก็เป็น omohyoid เลาะแค่6แบบไทรอยด์ก็เป็น central neck dissect ไงงั้น central neck ก็เป็น selective neck dissection แบบหนึ่งเท่านั้นเองงั้น oral cancer เลือกได้ให้เลือก selective neck เสมอ supraomohyoid เสมอมันต่างกันยังไงระหว่างแรดิคอลกับโมดิฟายแรดิคอลแรดิคอลคือตัดโนดเลเวล1 2 3 4 5เอาซับแมนออกเอาพาราติดออกเอาเซอร์เคิลเพล็กซัสออกจัดการตัดเอากล้ามเนื้อ SM SCM ออกเซอร์เคิลมัสตอยด์ออกตัดผูกทุกุล่าเวนข้างนั้นออกจัดการตัดเนิร์ฟเวดออกงั้นมันแรดิคอลมอร์บิดมันก็เลยสูงปัจจุบันนี้เราทำแค่นี้คือถ้าเป็นมอดิฟายก็คือตัด1 2 3 4 5ลิมโนดตัดเฉพาะสับแมนดิบูล่าออกพาราติดไม่ยุ่งเซอร์วิคอลไม่ยุ่งและสตรัคเจอร์ที่เราตัดในราดิคอลเราก็จะพยายามจะเก็บแล้วถ้าเก็บทั้ง3อันเก็บทั้งเวนเก็บทั้งมัสเซิลเก็บทั้งเนิร์ฟ11เขาเรียกว่าไทป์3 modify radical neck ถ้าเก็บเนิร์ฟ11กับจุกุล่าเวนก็เป็นไทป์2 modify radical neck ถ้าเก็บ11อันเดียวก็คือไทป์1 modify radical neck ดูเห็นไหมว่าเนิร์ฟ11เนี่ยเป็นสิ่งที่พยายามเก็บเสมองั้นน้อง B4 สอบออรัลน้องต้องพูด modify neck ได้เป็นฉากๆเลยนะว่าหนูจะลงมีดยังไงฮอกกี้สติกหรือลงแบบแอฟลอนทำแฟลตยังไงเข้าไปหาโนดยังไงและที่สำคัญคือหนูจะหาเนิร์ฟ11ยังไงท่านหนูไม่อยากลงทุนอะไรมากเปิดหนังสือพี่ตั้งแต่ให้เริ่มดมยาเอียงคอแล้วก็ลงมีดให้หนูเลยไว้ว่าตามพี่สองหน้าแล้วหนูอย่าไปมั่วอาจารย์ได้ทำหน้าตาฉลาดหน่อยนะคะอาจารย์หนูลงแป๊ะหนูเอียงคอนิดนึงคอสูงสูง30องศาลงมีดไงไปดูที่พี่เขียนไว้น้องปี3ไม่ต้องน้องปี3รู้แค่ประเด็นนี้ค่ะถ้าหนูต้องผ่าตามทำ modify neck ต้องทำ2ข้างเนี่ย structure ที่หนูต้องเก็บไว้1อันต้องเก็บเลยอินเทอร์นอลจุกใช่อย่างน้อย1ข้างผูกไม่ได้นะคะเพราะว่าเลือดไปหัวคาร์โบไฮเดรตได้มันลงไม่ได้เบรนมีแบบชอบหนูไว้ตอนนี้ค่ะเบรนหนูจะบวมเริ่มมีเฮอร์นีเอชันหนูจะเริ่มอะไรเริ่มตายเริ่มอะไรไม่ค่อยดีแล้วตาเริ่มเพลี้ยเริ่มโตแล้วเริ่มอยากจะอ้วกแล้วนี่คือทรายของผูกจุกุล่าแล้วนะงั้นโมดิฟายเน็กอย่าลืมนะครับว่าขอเก็บไว้1เส้นนะครับไบแลทเมื่อไหร่ครับขอเก็บไว้วันจุกุล่าเวนนะครับอย่าผูก2ข้างนี่คือสิ่งหนูต้องจำาปัจจุบันนี้แล้วที่เข้าเน็กไม่มีที่ใช้แล้วค่ะเพราะว่าคุณภาพมันไม่ดีกว่าโมดิฟายเน็กเลยมันคอมเพลนซีฟเป็นว่าถ้าเป็นสกินแคร์เมลามาต้องทำเน็กอ่ะก็เป็นโมดิฟายเน็กทั้งหมดไม่มีได้เข้าเน็กอีกแล้วงั้นทำมากที่สุดของเน็กไดเซชันก็คือโมดิฟายเน็กนั้นก็เป็นเซเลคทีฟเน็กไปเลยออร่าคือที่แคนเซอร์เซเลคทีฟเน็กหมดนะเอาล่ะครับเซเลคทีฟเน็ก1 2 3เขาเรียกว่าซุปปราโอโมไฮออยด์เติม4เข้าไปด้วยก็เป็นเอ็กซ์เทนเด็ดซุปปราโอโมไฮออยด์ไม่รู้อะไรนะครับตอบเบอร์1ไว้ก่อนถูกเสมอจะทำไอ้นี่ก็เมื่อ4 positive วันนี้ได้เบสิกหมดแล้วนะครับเมื่อรู้เบสิกต้องทำข้อสอบได้รู้ไปทำข้อสอบไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อันนี้คือสรุปภาพทั้งหมดเลยในตารางเดียวว่า modify ทำอะไรแล้วเขาทำอะไรหนูไปดูเอาเองที่หลังแล้วกันถ้าดูไม่ชัดใช้ทำได้ดูดไปนะไปนั่งดูเลยอันนี้คือแผ่นเดียวทั้งหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่พวก fellow head neck เขาใช้กันเขาเรียก Medina classification ของ neck dissection เมื่อมีข้อบ่งชี้ให้ทำก็ต้องมีข้อห้ามไม่ให้ทำข้อห้ามมีอะไรครับก็คือคนไข้ที่มี Horner syndrome แล้วมี sympathetic involvement ไปแล้วจาก Horner syndrome ใช่ไหมมี meiosis เหงื่อไม่ออกอะไรเงี้ยมี endophthalmos อะไรพวกเนี้ยคือหนูไม่ควรทำแล้วล่ะแต่ว่ามันกระจายไปไกลอันที่สองก็คือมี cranial nerve
invasion เช่น nerve 10 vagus nerve ก็คือเสียงมันแหบไงเรียน nerve มันโดนอันนี้ก็ไม่ควรทำแล้วหรือมี fixed nerve ฟิล์มเช็ดได้แฟนมันสูงเลยแสดงว่ามันออกมาไกล invasion มันสูงการทำด้วยไฟเน็กไม่เกิดประโยชน์ RT ดีกว่ามี brachial plexus invasion มี wrist drop มี claw hand อันนี้ไม่ควรทำแล้วหรือมีneck muscle หรือ bony invasion ไปแล้วอันนี้ก็ไม่ควรทำเช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อห้ามของการทำ neck resection ถ้าไม่มี node positive ทำให้หมดมาดู lip cancer บ้างเริ่มอันแรกก่อน lip cancer นะครับปกติแล้วก็มีทั้ง upper lip กับ lower lip นะเห็นไหม lip ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก 95% เป็น square mud ที่หน้าเนี่ยเป็น BCC ครับยกเว้น lip นั่นแหละที่ square mud มากกว่า BCCนั่นเวลาหนูเดานะครับเดา BC ไปเถอะถูกเกือบหมดแล้วที่เว้นที่ลิฟที่ปากระวังให้ดีครับ ACC มันเจอมากกว่ามาดูที่ลิฟนะครับลิฟเราก็ทราบว่าลิฟถ้าเป็นที1คือ2เซนน้อยกว่า2เซนเนี่ยโอกาสไปโหนดมันแทบไม่มีเลยแค่ผ่าตัดพอ2เซนโอกาสไปโหนด 10% การเลาะโหนดไม่มีความจำเป็นแต่เมื่อไรก็ตามถ้ามัน T3 ขึ้นไปนะครับหนูวายโลเคอลไม่พอต้องเลาะลิมโนดออกด้วยว่าถ้าลิปลีชั่นนะครับขนาดไม่เกิน4เซนเป็น N0 คือโนดเนกาทีฟที่คอหนูทำแค่ Y local lip ให้มาจิ้นประมาณครึ่งถึง1เซนก็พอแล้วแล้วก็ปิดด้วยแฟลปธรรมดาแบบนี้เองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มัน T3 เป็นไปได้สำหรับลิปโอกาสไปโหนดเกิน 20% หนูต้องทำ Y local plus กับ 1, 2, 3ไง supra umoy oil node dissection พอเป็น T3 ขึ้นไปก็บอกแล้วก็ T3 โดน RT chemo หมดพอไปได้แล้วใช่ไหมพอเป็นแล้วโอเคครับต่อไป palate ล่ะ palate เนี่ยเป็น T1 ไม่ไปโหนดแต่เป็น T2 ล่ะโอกาสไปโหนดแค่ 10%แต่ T3 เกิน20ละงั้นพาเลตหลักเดียวกับลิปเลยพาเลตหลักของมันก็คือว่าคว้านเอาเนื้อออกเนี่ยมีพาเลตมะเร็งใช่ไหมก็คว้านออกให้ได้วายมาจิ้นเลยวายแล้วก็เอ็กซิชันถ้ามันเป็นแค่อันนี้มันเกิน4เซนถ้าไม่ถึง4เซนโนแค่วายโลโคพออันนี้มันเกิน4เซนไงอันนี้เป็น T3 ลีชันขึ้นไปก็ต้องเป็นซุปราโอมูไฮออยโนดไดเซคชันแต่ว่าฮาร์ดพาเลตเหมือนกับ floor of mouth บรามไปโหนดมันไปได้เพราะมันสองข้างเลยงั้นต้องทำเป็น bilateral supra omohyoid node dissection เมื่อไรก็ตามต้องทำ supra โอคือ T3 หนูต้อง chemo RT หลังผ่าตัดเริ่มจะพยักหน้าเริ่มจะมีความสุขขึ้นมากันแล้วมาดูต่อไปสิคะ buccal mucosa ที่ชอบถามเวลาสอบบัคโคลซ่าอยู่ที่แก้มซีกข้างนี้ใช่ไหมข้างขวาข้างซ้ายคนละข้างไปเลยบัคโคลมีโคซ่าเราทราบว่ามันไม่ใช่ลิปไม่ใช่ฮาร์ดพาเลตงั้นถ้าเป็นT1ไม่ต้องยุ่งกับโนดT2เมื่อไหร่โดนเลาะโนดออกหมดการเลาะโนดเพราะมันอยู่ข้างเดียวก็เลาะแค่ด้านเดียวพอเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเซอร์เจอรี่และเป็นT2ขึ้นไปให้หนูทำ Y localยูนิแลทเทอรัลซุปราโอโมไฮออยเน็กไดเซคชันเมื่อไหร่ก็ตามเลาะโนดออก RT ตามเข้าไปไป T3 ขึ้นไปเจอ RT ถ้า T2 ไม่ต้อง T2 ทำแค่นี้พอ T3 ขึ้นโดน RT ตามไปอีกมาดูต่อถ้าเป็นที่เหงือกล่ะเหงือกคือ Area Ridge เหงือกมันหุ้มฟันเหงือกนี่มันอยู่ติดกับกระดูกเพราะถ้าเป็นมะเร็งของเหงือกนะตรงเหงือกเนี่ยกระดูกก็ย่อมโดนด้วยเสมอบรรลักษณ์การหลักภาษาคือ Y local excise แล้วก็บล็อกเอากระดูกที่มันอยู่รับไอ้ฟันซี่นั้นออกไปด้วยแล้วก็ยึดมันด้วยโบนกราฟหรือ prosthesis ก็คือ Y local segmental resection ถ้าเป็นกรามด้านบนก็ maxilla กรามล่างก็เป็น mandibleเหงือกไม่ใช่ลิปไม่ใช่ฮาร์ดพาเลตใช่ไหมมันT1ไม่กลัวT2ขึ้นไปเมื่อไหร่โดนโนดไดเซกเลยเหงือกข้างซ้ายข้างขวาถ้า
ถ้าเป็นเหงื่อข้างซ้ายก็ทำเป็นเลฟซุปราโอโมไฮออยเหงื่อข้างขวาก็เป็นเป็นแล้วทีสามเข้าไปก็คีโมอาร์ทีเริ่มจะเก่งแล้วใช่ไหมพอเดาได้แล้วมาดูต่ออีกหน่ะฟลอร์ออฟเมาส์ฟลอร์ออฟเมาส์คือยกลิ้นขึ้นมะเร็งที่โคนลิ้นพอดีเลยตัดมาเป็นสแควร์มาสฟลอร์ออฟเมาส์ไม่ใช่สระอิงมันการรักษาก็เป็นเซอร์เจอรี่ Y local excise ดูซิว่าไซส์เท่าไหร่ล่ะถ้าต่ำกว่า2เซนทีหนึ่งทำแค่ Y local พอแต่ที2ขึ้นไปโอกาสไปโหนดเกิน 20% ต้องเลาะเอาลิมโหนดออกด้วยการเลาะโหนดเป็นซุปปราโอโมไฮออยผอิญฟลอร์ออฟเมาส์อยู่ตรงกลางงั้นการเลาะโหนดต้องเลาะ2ข้างที่3ขึ้นไปฉายแสงตามแม่มันเริ่มจะเป็นนะเริ่มมีความสุขแล้วไม่ต้องดิ่งแล้วเห็นไหมไม่ต้องใช้วิธีคอตจอนแล้วออรัลทางล่ะเราทราบว่าทางเบสเนี่ยเท่ากับออโรฟาเรนทางเบสคืออาร์ทีคีโมถ้าเป็นออรัลทางคือที่ลิ้นไงถ้าเป็นที่ลิ้นก็ตัดลิ้นออกวายมาจินถ้าลีชั่นมันไม่สักประมาณเนี่ยพอตัดได้ก็ตัดแบบวายโลเคอลแต่ถ้ามันลาร์จใหญ่ๆวายไม่ได้ตัดลิ้นออกครึ่งเลยเป็นไอ้เคเลยออกไปครึ่งนึงเหลือแค่แผลบๆออกมาข้างเดียวเรียกเฮมิกอสโตมีลิ้นอยู่ติดกับกรามด้านล่างงั้นทำไมอินเวทกรามก็ซัดกรามออกบอกแล้วไงวายโลเคอลคืออองบล็อกถ้าไม่ติดไม่ต้องยุ่งถ้าติดก็เอาติดอะไรเอามันออกลิ้นไม่ใช่ฮาร์ดพาเลทไม่ใช่ลิปมันทีสองขึ้นไปโดนเลาะโหนดออกหมดแล้วลิ้นส่วนใหญ่มะเร็งเนี่ยมักอยู่ด้านข้างเสมอเพราะมันจะสีกับฟันไงเออร์เรเทชันงั้นมันก็เป็นยูนิลาเทอรัลเลาะโหนดเลาะข้างเดียวแม้มันเริ่มจะอือเริ่มมีสู้เลยไหมเริ่มมีสู้แล้วนี่ทุกครั้งที่ฉายแสงต้องระวังคอมบิเนชันอันหนึ่งของการฉายแสงเพราะว่ารังสีมันก็เอ็กที่เข้าเบิร์นนั่นแหละความร้อนจากรังสีมันจะไปฝังในโบนเพราะเหงือกมีโคซ่าของปากจะโดนเผาไปด้วยจากความร้อนงั้นไปบอกครับเกิดมาแบบนี้ค่ะตัวสกินสับคิวที่หุ้มไอตัวแมนิเบิลเนี่ยมันเบิร์นแล้วก็ไหม้ไปเลยกลายเป็นแผลเรื้อรังแบบนี้เลยจุดเริ่มต้นมันมาจากกระดูกเก็บความร้อนจากรังสีเขาเรียกภาวะนี้ว่า osteo radio necrosis พวก ENT พวกหมอเฮดเน็กเขาชอบถามแล้วมันก็อยู่ในของหนู1ปีอยู่ครั้งหนึ่งเอามาออกถามว่ารักษายังไงค่อยๆเป็นขอเล่าค่อยๆเป็นสลายอิงนี่แหละฉายแสงไปครบคอร์สอีกเดือนมาด้วยเป็นแผลเปิดที่เวนกรามแล้วแผลไม่หายเป็นมา1เดือนรักษายังไงต้องรู้ว่ารักษาพวกนี้นะครับมันรักษาด้วยคอนเซอร์เวทีฟก่อนก็คือ improve oral hygieneกระดูกดำๆคล้ำๆในโครซิตก็พยายามคิวเลตมันออกให้เหลือเนื้อดีๆเราจะคอนเซอร์เวทีฟแบบนี้ทำแผลแอนตี้บาติกแล้วขูดกระดูกเนี่ยเต็มที่คือคัดที่3เดือนถ้า3เดือนไม่หายไม่ขูดต่อแล้วเพราะว่าแผลไม่ปิดแล้วสกินมันแย่จริงๆให้หนูเอาแฟลปที่บริเวณคอหรือที่เว้นอกนะครับขึ้นมาสวิงมาปิดเลยต้องปิดด้วยแฟลปเลยงั้นถ้าหนูเจอคนไข้แบบนี้ให้ดูไทมิ่งเป็นหลักของหนูมัน1เดือนถ้า1เดือนคืออย่าไปผ่าเด็ดขาดจะมีช้อยให้หนูผ่าเต็มเลยแฟลปนู่นแฟลปโลเคอลแฟลปดิสแทนท์แฟลปให้แอนตี้บาติกไอ้คือพูดง่ายว่าอะไรที่ไม่ผ่าตัดหรืออันนั้นแอนตี้หลักมันคือคอนเซอร์ทีฟคือแอนตี้บาติกออรัลไฮจีนทำแผล3เดือนเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเฮดเน็กมันเริ่มจะกินไม่ยากแล้วต้องจำกฎการมารยาทให้ได้นี่คือกฎที่ต้องจำที่หนูเคยเจอสมัยหนูเป็นเด็กม.6จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องไปติวเดอะเบรนเขาบอกว่านี่จำกฎทองของมันนะนี่กฎทองของพี่เองถ้าหนูจำไปได้หมดนะรับรองเฮดเน็กแคนเซอร์เนี่ยขอให้ออกมาเถอะจะฟันให้เรียบเลยกฎอันแรกต้องจำตัวทีให้ได้2 2ถึง4 4ถึง6มากกว่า6 n เท่าไหร่ก็ตามถ้ามันบวก n บวกเสมอ
ไม่รู้อะไรในช่องปากผ่าตัดทั้งหมดยกเว้นลงท้ายด้วยสระอิงถ้าสระอิงเลือกคีโมอาทีนอกนั้นคำตอบคือ Why Local Margin Free 1 เซนทั้งหมดติดกระดูกตัดกระดูกบอกแล้วไงติดลิ้นตัดลิ้นติดอะไรตัดทั้งหมดแล้วก็อองบล็อกนี่คือหลักสำคัญ Why Local นี่พอได้แล้วสินี่ Why Local นะคะจะเลาะโหนดออกไหมถ้าโหนดมันบวกหนูต้องเลาะออกหมดนั่นแหละเป็นเทราพิวติกโหนดถ้าโหนดมันลบเป็น N0 ล่ะถ้ามากกว่า T3 ขึ้นไปก็คือ4เซนอัพโดนเลาะโหนดทั้งหมดการเลาะโหนดทำอะไรคะซุปปราโอมไฮออยโหนดไดเซคชั่นแต่ถ้าเป็น T2 ล่ะก็คือ2ถึง4เซนถ้าเป็นลิปกับฮาร์ดพาเลทไม่ต้องทำนอกนั้นทำหมดแล้วก็ต้องทำอยู่ตรงกลางหรือเปล่าถ้าอยู่ตรงกลางทำสองข้างนะครับทีหนึ่งไม่ต้องทำอยู่ตรงกลางทำสองข้างเมื่อไหร่ก็ตามเป็น T3 หรือว่า T ไม่ถึง3แต่ N มันบวกเมื่อไหร่ Post Op ให้ RT เสมอมักแถมด้วยคีโมด้วยมีความสุขแล้วสินั่นแปลว่าหนูจำแค่นี้เองใช่ไหมจำแค่1 2แล้วก็3สอนตั้งนานเหลือ3 point นั่นเองมาดูซิแล้วโหนดไดเซกให้เลือก1 2 3นะอย่างเดียวพอมาดูที่ให้หนูดูข้อสอบสิอ้าวบัคเข้ามิวโคซาเป็น T2 ใช่ลิปฮาร์ดพาเลทไหมไม่ใช่ถ้าเป็น T2 นะว่าไปโหนดเกิน20งั้นพี่ต้องทำ Y Local และ Alone ไม่พอค่ะพี่ต้องเลาะลิมโหนดด้วยยูนิตแลกซุปปราโอไฮออยแล้ว T2 ต้องฉายแสงไหมไม่ต้องมันต้อง T3 เสร็จเราอะไรไหมเปลี่ยนอันนี้เป็นอะไรก็ได้แต่ทุกอย่างเลยบัคเข้าก็ได้เป็นลิ้นก็ได้เป็นทุกอย่างหมดเพราะมันตอบอันเดียวกันหมดงั้นอย่าไปดิ่งเด็ดขาดหอยออกมาเยอะออกมาสิบตัวอย่าฟันให้เรียบเลยหลักนี้กินได้หมดเลยในโซฟาลิงอะที่เคยไม่ได้สระอิงหาช้อยคีโมอาร์ทีแล้วก็ไปซะอย่าไปคิดอะไรมากสมองเราต้องเก็บเอาไว้พรีเซิร์ฟเอาไว้เพราะเรามีสอบเช้ากับบ่ายเนี่ยเหมือนบอลมีสองครึ่งเขาพักกลางวันคือพักกลางวันครึ่งบ่ายครึ่งเช้าต้องฟิตเหมือนกันอะไรที่ไม่ต้องคิดแล้วตอบได้ก็ตอบไปเลยด้วยรีเฟล็กเลยอันนี้มันรีเฟล็กถ้าเปลี่ยนจากไอ้นี่เป็นไฮโปฟาลิงล่ะคีโมอาร์ทีเป็นลาลิงล่ะคีโมอาร์ทีเห็นไหมเริ่มง่ายแล้วสบายแล้วก็วันนี้คือวันเสาร์มีเวลาอีก2สัปดาห์แต่ว่าฮาฟไลน์ของความรู้หนูต้องมี2สัปดาห์นะครับใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ไปไอ้พวกที่สมาธิสั้นน่ะต้องเย็นนี้ไปอ่านอีกรอบนึงพวกสมาธิอยู่ยาวแล้วขอให้ยาวเกิน2สัปดาห์ฮาฟไลน์ของมันเพราะหลังจากสอบเสร็จไปแล้วแนะนำให้หนูลืมมันไปซะชีวิตหนูไม่ดีขึ้นเลยจริงๆแต่ว่าควรต้องรู้เพราะว่ามันช่วยเราเยอะออกมาเยอะเถอะหนูฟันเรียบเลยโดยหลักของพี่นี่แหละอย่าจำตอบว่าพออยู่ปี4ปั๊บเขาไม่ถามแล้วเขาถามเรื่องนี้วงแผ่นควงเคสนู่นแต่ปี3จะโดน1ข้อของมันเท่ากับอะไรครับแผ่นเคสยากๆก็สอบวันหน้านึงเลยอะให้จบยาวเหยียดได้มาดิ neck mass มาดิหูอื้อแบบ4สปริงพบมาเป็นแคนเซอร์ SCC ขึ้นมารักษาไงสระอิงอิโมอาร์ทีเลิกไปแต่ข้อสอบของแผ่นเคส1คะแนนเท่ากันเห็นไหมโจทย์ยาวเหยียดเลยคนฉลาดเมื่อคะแนนมันเท่ากันก็ฝันได้หมดไอ้พวกนี้เคลียร์ไหมเคลียร์นะโอเคก่อนจะพักกินข้าวขอแถมอีกตัวนึงที่บริเวณคอซาลีแกลนที่หนูเคยดิ่งเหมือนกันเนี่ยแหละคราวนี้บอกแล้วมาวันนี้สอนเรื่องที่แล้วจะมาให้หนูดิ่งอีกเลยต้องเก็บให้เรียบเลยเราคงจำได้สมัยเราเป็นนักเรียนแพทย์หนุ่มสาวอะมันอยู่รู้มันอยู่ข้างแก้มนี่แหละมันมีกี่อันว่ากูลืมหมดแล้วล่ะเดี๋ยวรีมายสั้นๆไม่เกิน15นาทีเขาแบ่งด้วยการเป็นเมเจอร์กับไมเนอร์เมเจอร์ก็คือพาโรติดสับแมนสับลิงกัวเมเจอร์สับพาโรติดเขาอยู่หน้าหูสับแมนอยู่ที่ใต้กรามสับลิงกัวคือยกลิ้นขึ้นอยู่ที่ฟอร์ออฟเมาส์สองข้างนั่นจะมีเป็นคู่เสมอนั่นมีอันละสองสองเสมอโรคที่ต้องทราบก็คือพาโรติดเพราะว่าพาโรติดเป็นแกลนที่ใหญ่ที่สุดและโรคเกิดบ่อยที่สุดอันอื่นไม่รู้บ้างก็ได้ไม่เป็นไรส่วนไมเนอร์แกลนเป็นแกลนเล็กๆมักจะฝังอยู่ตาม
พวกพาเลททั้งหลายไม่มีก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเพราะตัวที่ทำงานคือพวกเมเจอร์แกรนด์ทั้งสิ้นไอ้นี่เหมือนไส้ติ่งนะงานการไม่ทำแต่ว่ามันสร้างปัญหาไงแล้วว่ากันว่ามะเร็งจากไมเนอร์เนี่ยแอคเกรสซีฟกว่ามะเร็งของเมเจอร์ซะอีกคือไม่ทำงานไม่ว่ายังเสือกสร้างปัญหาให้มนุษย์อีกไส้ติ่งเนี่ยยังมีประโยชน์นะเราไม่มีไส้ติ่งสิไอ้ที่ไปญี่ปุ่นทุกวันนี้ไปนั่งกินซูชงซูชิเนี่ยเพราะเด็ดไส้ติ่งทั้งสิ้นนั่นแหละโรงศัลยแพทย์ตอนนี้มีไส้ติ่งให้ตัดสิรับรองอาจารย์อะไรอดตายหมดเชื่อพี่ทุกวันนี้ขอคอนซัลท์ไส้ติ่งมาเนี่ยขอเด็ดสักสองอันนะพี่ความสุขวันนี้คืนนี้แฮปปี้สบายๆเลยคือมนุษย์เกิดมาเราไม่มีไส้ติ่งสิไอ้เหี้ยทำอะไรกินมาเนี่ยไอ้หาจะขีบกระจูเด็กแม่งหมอสันเด็กเอาไปแล้วจะตัดสายแม่งสักกี่เอาไปอีกตอนนี้เหลืออันเดียวของสันเราคือไส้ติ่งนะบอกก่อนเลยและอีแม่งอีหมอสูงไม่ยังเสือเอาไปตัดทิ้งตอนทำซีซ่าอีกแม่ไส้ติ่งยิ่งหายไปมันต้องเวลาเจอไส้ติ่งนะกราบมันนะบอกให้เพราะมีมันนะถึงอยู่ได้นะขอให้จำไว้เซอร์ไวว่าทุกวันนี้นะครับมีซูเปอร์คาร์ขับเพราะไส้ติ่งทั้งนั้นล่ะนะจริงๆใครอยู่ private practice จะรู้เลยว่าโอ้โหอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเดน1เดน2อินเทิร์นทำแต่ข้างนอกแล้วอาจารย์บอกถ้ามีขอให้รีบตามนะมาแต่งึกมาตามปุ๊บ15นาทีอยู่ที่ OR เลย อาจารย์มาเองมาเด็ดเองโอเคนะงั้นไส้ติ่งยังมีประโยชน์ไงไอ้ห่านี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีขึ้นมาไม่ทำงานอะไรแถมเป็นมะเร็งก็แสบอีกงั้นจำไว้ครับไอ้นี่ครับประโยชน์ไม่ค่อยมีแถมเป็นโรคก้าวร้าวทั้งสิ้นเลยเพราะแคนเซอร์ก้าวร้าวสุดๆด้วยโนดที่คอ priority ใครเอาที่แคนเซอร์เนี่ยมันไปที่1 2 3ใช่ไหมซาริแกรนมันก้าวร้าวขวาตอนไปปุ๊บเนี่ยเวลาต้องเลาะโนดนะครับต้องเลาะถึง5เลยงั้นการเลาะโนดของซาริแกรนทูเมอร์ถ้าต้องเลาะนะครับต้องเลาะแบบ modify เลยคือ1 2 34แล้วก็5ส่วนการ preserve muscle vein แล้วก็ nerve 11ถ้า preserve ได้ก็ preserve ไม่ได้ก็เอาออกไปเพราะการทำมันทำข้างเดียวอะไรข้างหนึ่งเท่านั้นเองนะคะการแบ่งพาราไทแกลนด์เขาแบ่งเป็น superficial กับ deep lobe โดยอาศัย facial nerve แบ่งออกมาเป็น superficial กับ deep นะคะถ้าเหนือต่อ facial เหนือต่อ facial nerve ก็เป็น superficialถ้าใต้ต่อ facial nerve ก็เป็น deep tumor disease ส่วนใหญ่อยู่ที่ superficial เพราะประมาณเนื้อมันมากกว่า deep lobe ประมาณ5เท่าตัวอันแรกคือ infection ก่อนพวกเพาติดจากพวกม้งพวกมัมเราไม่สอบบอร์ดเด็กเขาไม่ถามโยนมันทิ้งไปอันที่โดนถามคือ abscess ของ parotidทำไมแอปเสพติดต้องถามเพราะว่าแอปเสพพาราไทท์พาราไทท์มันให้น้ำลายออกมาใช่ไหมน้ำลายพาราไทท์เป็นซีรัสเป็นน้ำใสๆออกมางั้นพวกที่ดีไฮเดรตพวกที่ปากแห้งๆน้ำลายมันมีสเตซิสไม่ค่อยไหลอินเฟคชันจะเกิดขึ้นง่ายเพราะมันต่อในช่องปากไงเปิดที่อัปเปอร์เซคันด์โมลาร์ไงก็เกิดอินเฟคได้ง่ายงั้นพวกที่ดีไฮเดรตพวกที่พัวออรัลไฮจีนจะเกิดแอปเสพได้ง่ายของพาราไทท์คนไข้ส่วนใหญ่จะเป็นนะครับมันต้องโสมจริงๆนะครับโสมจริงๆเชื้อส่วนใหญ่เป็นสเตฟเวลาอักเสบขึ้นมาจะพบเลยว่ามันจะเป็นบวมแดงที่บริเวณแก้มคล้ายๆพวกมัมเลยคล้ายๆมัมเลยแต่หนูจะหวังว่าจะเจอฟลักตูเอชันไม่มีทางเจอถ้าใครเคยทำพาราไทแกลนจะรู้เลยว่าพาราไทแกลนอยู่ในแฟสเชียแฟสเชียพาราไทจะหนาปึกเหมือนโพลีคาร์เดียมเลยรู้กดไม่ได้เลยงั้นต้องสงสัยเลยว่าต้องไข้มันมีไข้มีหน้าแดงๆมีดีไฮเดรตแล้วมักจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นคนแก่ๆใส่ทิ้วใน ICU แบบนี้ต้องระวังพาราไทท์แอบเซสเอาไว้เพราะว่าหนูไปกดข้างแก้มหนูไม่เจอค่ะเจอแต่อย่าแก่ก็ยิ้มๆแสบๆเพราะว่าแกเจ็บท่านเองค่ะถ้าหนูมีอิมเมจจิ้งเอาซาวไปถ่ายข้างเตียงหรือพอมูฟได้ยัดเข้ากล่องไปดูนี่คือแอบเซสที่พาราไทท์แต่ถ้าหนูสงสัยแล้วคนไข้ไม่สามารถ move ได้อันนี้ให้อาศัยคลินิคอลเป็นหลักอย่าไปสนฟลักตูเอชันเพราะหนูจะทำไม่ได้ถ้ามีอาการแบบนี้ท
ทำได้ควรคอนเฟิร์มด้วยอัลตราซาวด์หรือ CT แต่ว่าถ้าไม่สามารถทำได้ให้ใช้therapeutic diagnosis เลยก็คือเปิดเข้าไปแล้วก็เดรนเลยแต่ถ้ามีมันช่วยไงไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ใช้ได้ต้องเดรนค่ะนี่การเดรนพาราติดเราก็ทราบว่าพาราติดแกลนมันอยู่วางบน facial nerve facial nerve มันมาอย่างนี้ค่ะคุณจำได้ใช่ไหมมันมาแผ่อย่างนี้ถ้าหนูเอานิ้วกลางตรงกับมุมปากของหนูบัคเข้าบลานนิ้วชี้กลางเต็มที่เลยค่ะนิ้วชี้วางแล้วโหนกแก้มพอดีเป็นไซโกมานิ้วโป้งชี้ไปทางด้านกกหูเทมโปรัลงั้นเทมโปรัลไซโกมาบัคคอลแมนดิบูล่าเซอร์วิคอลร้านไหนสำคัญที่สุดที่ must be preserved บัคคอลมันไม่สวยเพราะตัดแล้วมุมปากมันตกแต่ว่าในแง่ของความสำคัญอยู่ที่ไม่ใช่คอสเมติกอยู่ที่ออแกนฟังก์ชันเทมโปรัลบรานอยู่ข้างบนหน้าที่มันคือเปิดปิดเปลือกตาตาจะหลับไม่ได้ตาจะแห้งไดเคราไทติสคอร์เนียลอัลเซอร์เอ็นออปทไมติสตาบอดเพราะฉะนั้นบรานที่สำคัญสุดในควร5บรานคือเทมโปรัลบรานบัคคอลบรานสำคัญไม่แค่ว่ามันวิ่งมาคู่กับสเตนเส้นดักใช่งั้นถ้ามีทรอมาที่บริเวณนิดไปแล้วไงทะลุจากหูมาที่มุมปากฟันปุ๊บไปเลยเขาสอบทรอมาถ้าใครมีเฟเชียลพาวซี่บักสเตนเส้นดักโดนแน่ๆการรีแพร์ต้องรีแพร์โอเวอร์สเตนเสมอพี่สอนทรอมาไว้ปีที่แล้วไปเอาพอยต์กลับมาดูได้เลยปีนี้ที่ไม่ติวทรอมาเพราะเพิ่งติวปีที่แล้วนี่เองใช้พอยต์อันเดียวกันเพราะทอม่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรทอม่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนปีนี้เพราะปีนี้เป็นปีที่แมตต์ตอกเล่ม8ออกมาพอดีหน้าที่หนูคือรีบสอบบอร์ดให้ผ่านเพราะถ้าสอบไม่ผ่านปีหน้าเดน2ขึ้น3ปีหน้าจะซวยเพราะว่าจะได้เฟรนด์ใหม่คือแมตต์ตอก8ตอนนี้8ออกมาขายแต่ยังไม่เข้าเมืองไทยอาจารย์ทุกคนยังไม่มีพี่สั่งไปแล้วยังไม่ได้เลยรออีก2เดือนเข้าใจใช่ไหมงั้นหน้าที่หนูคือเดือนเดียวนะครับสอบให้ผ่านซะมิฉะนั้นสวยเพราะว่าแมตต็อกคือสันทัดของโคลอนแมตต็อกพูดอะไรไม่เคยผิดจำไว้เรฟเฟนส่วนใหญ่ที่สอบบอร์ดพวกหนูคือแมตต็อกตอนนี้ใช้7ก็เลยว่าเอาพอยพี่ไรพี่ติวมาดูได้เหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแม้ทั้งมี ATS 10ก็ตามพี่ไรพี่เอา10มาติวให้แล้วว่าต่างกับ9ยังไงไปดูในพอยที่พี่สอนแล้วกันน่าจะมีของปีที่แล้วปี4ต้องมีใช่ไหมพี่ติวทรอมาให้นั่นแหละจะมีโอเคนะเดี๋ยวทรอมาไปติวปีหน้าแล้วกันถ้าจะติวให้ถ้าพี่ไม่ป่วยไม่อะไรนะติวทรอมาให้แต่เอาแมตต์ตอก8มาติวละเขาเวลาไปอ่านพี่ 3-4 เดือนนั่นคือ abscess นี่การเดรนไหมการเดรนต้องเดรนไหมเขาลง transverse เสมอตามแนวของ facial branch เขาห้ามลงครับห้ามลง vertical นะครับเพราะจะตัด nerve ขาดนี่คือเทคนิคการ drain ค่ะแล้วลงยังไงล่ะคะหนูก็เอาเนี่ยภาพของไข้เลยระหว่างไซโคมากับบัคข้อไม่มีอะไรเห็นไหมระหว่างบัคข้อกับนี่ไม่มีอะไรคือ drain มันระหว่างที่ nerve เพราะฉะนั้นหนูต้องกางนิ้วให้เป็นไงเอานิ้วกลางของหนูเนี่ยวางบนมุมปากเลยแล้วก็อ้านิ้วเต็มที่เลยนิ้วหนูก็ไม่อนอมาลี่มีแค่นิ้วสั้นมันไม่มีใช่ไหมนั่นหนูก็เพราะนิ้วชี้จะวางมันไซโคมาเสมอเลยนิ้วโป้งหนูเทมโปรัลเสมอเลยไม่เป็นอย่างนี้เอานิ้วกลางทาบที่มุมปากเลยนั่นแหละหนูก็เดินอย่างนั้นเลยทานสเวิร์สแบบนี้อย่าลงเวอร์ติเคิลเด็ดขาดเนิร์ฟจะขาดอันนี้คือพาโรไตติสแล้วทูเมอร์ล่ะทูเมอร์ส่วนใหญ่ที่พาโรติดแกลนเนี่ยแหละมันเป็นดีซิสออฟ80เพราะติดการทูเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่นะเป็น benign lesion เป็น benign หมายว่าโอกาสเป็นมะเร็งแค่ 20% นั่นเองใน 80% benign นะครับ section มักจะเป็น benign mixed tumor ส่วน benign อันอื่นเช่นพวก Wharton tumor มันพบไม่เกิน 10% 15% น้อยและจะว่าเพราะติดการเนื้อมากสุดอยู่ที่ superficial lobe งั้น80% ของทูเมอร์ถึงอยู่ที่บริเวณนี้นี่ไงถึงคำได้ที่หน้าหูนะคะ B9 80% เป็น mixed tumor ลองมาเป็น Wharton ที่เหลือก็เป็นเล็กน้อย
แต่ว่าท่านมาลิกนั้นล่ะมาลิกนั้นที่พบมากที่สุดกับไม่ใช่มาลิกนั้นมิกทูเมอร์กับเป็นมาลิกนั้นที่เป็นกลุ่มนี้ว่าโลเกรดมิลโคอีพิเดอร์มอยจำยากนิดนึงไม่เป็นไรค่ะให้รู้ว่ามะเร็งพาโรติดมีโลเกรดกับไฮเกรดโลเกรดมีตัวเดียวโลเกรดมิลโคอีพิเดอร์มอยนอกนั้นมะเร็งพาโรติดเป็นไฮเกรดทั้งสิ้นคือความรุนแรงสูงอันนี้ความรุนแรงมันคล้ายจะบีนายเลยแสดงว่านอกจากนั้นแล้วมะเร็งพาโรติดไฮเกรดทั้งหมดมาดูสิครับว่าถ้าเป็น benign mixed tumor เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะมันเป็น benign ก็จริงเป็นก้อนที่หน้าหูเห็นไหมรู้เจอก้อนหน้าหูเมื่อไหร่นะครับพาโรติดดูเหมือนมันไหลโปมาเลยขอบเขตชัดเจนเลยแต่ว่าจริงแล้วนะครับก้อนของ benign mixed tumor เนี่ยมันไม่กลมบล็อกแบบนี้หรอกครับมันจะมีขอบเขตมันจะยื่นออกมายื่นออกมาฝั่งบนเหมือนกับปลาดาวเลยเหมือนสตาร์ฟิชเลยเขาเรียกว่าเหมือนกับสูดดมีตีนออกมาจากตัวก้อนเลยมันการที่หนูแค่นมครกเอนิคิวเอชันเนี่ยน้ำมักจะเหลือไอ้ส่วนที่เป็นหางปลาดาวเนี่ยติดด้วยขอบแผลงั้นจะรีเคอร์ได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเป็นบีนายลีชันก็ตามการเอ็กไซต์ให้คอมพลีทถึงจำเป็นต้องทำSuperficial Parotidectomy อันนี้เป็นการผ่าตัดน้อยที่สุดสำหรับ benign tumor ไม่มี excision ไม่มี enucleation สำหรับ benign tumor parotid ตัดอย่างน้อยต้องตัดสวิตช์โลบออกหมดเลยด้วยผลว่ามัน recur ว่าก้อนมันกลมแต่จริงมันไม่กลมแล้วก็ตัดไม่หมดหรือหนูทิ้งเอาไว้นอกจากว่ามันรีเคอร์ไม่พอที่ตามมาก็คือมาลิกนั้นทรานส์ฟอร์เมชันพวกนี้ตอนแรกเป็น benign แต่ว่าทิ้งไว้นะครับเช่น15ปีย้อนตามหลังมา 10% กลายเป็นมาลิกนั้นมิกซ์ทูเมอร์ไปแล้วพอเป็นมาลิกนั้นปุ๊บแทนที่จะเป็นโลเกรดเป็นไฮเกรดหมดเลยพี่บอกแล้วว่าโลเกรดมีตัวเดียวคือโลเกรดมิลโคอีพิเดอร์มอยไฮนั่นเป็นถ้าเป็นมะเร็งก็คือไฮเกรดหมดเลยมันเริ่มจากบีนายถ้ากลายเป็นมะเร็งปั๊บแอคทีฟกระจายไปเร็วเลยงั้นต้องรักษามันให้คอมพลีทแต่แรกเลยงั้นการรักษาถึงแม้เป็นบีนายก็ตามซูเปอร์ฟิเชียลพาโรติเดกโตมีพวกนี้ก็คือมีก้อนมานานๆวันดีคืนดีก้อนมันก็โตขึ้นเร็วเลยแต่ว่านี่มีมาลิกนั้นทรานส์ฟอร์เมชันไปแล้วอีกกลุ่มนึงคือวอลซินทูเมอร์วอลซินทูเมอร์เหมือนการอักเสบนะคะแล้วเป็นทูเมอร์นี่แหละเป็นทูเมอร์ที่มีการอักเสบด้วยมันเป็นก้อน benign mixed tumor ไม่เจ็บแต่วอลซินเนี่ยมันเจ็บวอลซินมันเจ็บ benign mixed tumor พบเป็นทั้งชายทั้งหญิงแต่วอลซินทูเมอร์เนี่ยคลาสสิกมันก็คือพบในผู้ชายเป็นส่วนใหญ่และที่สำคัญคือว่าในวอลซินทูเมอร์เนี่ยที่เราพบเนี่ยมันจะเป็น benign เป็นส่วนใหญ่นะครับ 10% ของมันเป็นมาลิกนั้นแล้วก็ 10% ของวอลซินทูเมอร์พบทีเดียว2ข้างเลยงั้นเราพบก้อน2ข้างที่แก้มนะคะที่บอกได้ว่าอย่าไปตอบมัมมัมไม่สอบแน่ๆค่ะ2ข้างที่แก้มผู้ชายแก่ๆสักนิดนึงวอลซินทูเมอร์เพราะ benign มีทูเมอร์เป็นข้างเดียวนะครับแล้วก็โอกาสเป็นมะเร็ง 10% เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวอลตินทูเมอร์แดกโนสได้ต้องผ่าตัดนะครับต้องผ่าตัดน้องปี3สอบพาโถต้องจำลักษณะทางพาโทโลจีให้ได้เพราะเซอร์วิสแกนที่พาเราติดถ้าจะออกสอบนะครับไม่บีนายมิกซ์ก็วอลตินทูเมอร์เนี่ยแหละวอลตินทูเมอร์ชื่อจริงมันคือแพปพิลารีซิสตาดิโนมาลิมโฟมาโตซุมแต่ว่า growth tumor มันต้องเป็น cyst แล้วมี papillary อยู่ใน cyst แล้วก็มี lymphocyte infiltrate รอบๆไงอันนี้คือชื่อเต็มมันชื่อเต็มมันคือว่าตามเขาเรียกวาตินก็ได้หรือเรียกอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเอาสารทาง histology มา describe เลยไปรู้ดูนะครับเห็นไหมมี papillary projection เข้าไปในตัว cyst แล้วมี lymphocyte เนี่ยดูใกล้ๆนะเต็มไปหมดเลยนิวเคลียสเป็นวันโลบอ่ะอันนี้คือ lymphocyteอันนี้จะพบที่สกินก็เป็นนั่นไงแอคติโนไมโครซิสไงเหมือนกันเลยแต่นั้นมันจะมีซัลเฟอร์แกรโนนะคะ
จำหน้าตาไว้นะคะจำหน้าตาเอาไว้เพราะถ้าหนูเห็นก้อนหน้าหูเห็นสไลด์แปลกๆแบบนี้แหละค่ะคือสไลด์วอร์ซินหนูก็อธิบายชงเชงชงเชงชงเชงไปเลยมีก้อนหน้าหูข้างซ้ายก้อนขนาดนี้ปึ้งปึ้งปึ้งหนูเห็นแพปปี้โปรเจคชันอยู่ในซิสค่ะเราเห็นมีลิโฟไซต์อินฟิเตดโดยรอบซิสวอร์หนูก็ว่าไปเลยแล้วก็วอร์ติงทูเมอร์อย่าลืมนะข้อสอบฮิสโตแพทโลจีเนี่ยบอกข้างซ้ายข้างขวาด้วยนะคะอีกอันเขาชอบถามไม่ชอบบอกผ่าโถนะไม่ถามอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะนี่คือผ่าต้องผ่าตัดนะคะผ่าตัดก็คือเอาตัวก้อนออกน้อยสุดก็คือซูเปอร์ฟิเชียลพาราทิโตมี่เหมือนกันไม่มีเอ็กซิชันออกอาร์ทีไม่ได้ผลสำหรับวอร์ตินทูเมอร์ดูสไลด์วอร์ตินเป็นแล้ววอร์ตินไซน์แบบนี้นะคะเป็นแพปปี้โปรเจคชันเข้ามาแล้วก็มีลิมโฟไซต์อินฟิลเทรตแต่ถ้าเป็นบีไนน์มิกซ์ทูเมอร์ล่ะบีไนน์มิกซ์ทูเมอร์ก็คือทูเมอร์ที่มีมิกซ์tissue component ไงตัวเด่นก็คือมิกซอยก็คือคู่ขาติเลสนั่นแหละเห็นไหมเวลาย้อมมันจะเป็นสีออกสีม่วงม่วงฟ้าม่วงม่วงกระดูกขาติเลสอ่อนๆเป็นแบบนี้แหละค่ะหน่วยกระดูกอ่อนๆ นะครับแล้วก็มีแคปซูลหุ้มรอบชัดเจนนะครับบางทีจะเป็นพอร์ตยื่นออกมาแบบนี้อันนี้ก็คือ benign mixed tumor แค่2อันนั่นแหละที่จะออกสอบหนูนั้นพอเดาได้ครับลีชั่นแค่มาจากก้อนที่หน้าหูค่อยถ่ายปุ๊บหูหน้าแก้มบวมเลยอันนั้นคือแล้วสไลด์แบบนี้ปึ้ง2อันเท่านั้นหนูเดาไม่ต้องเดาถูกอ่ะพูดง่ายๆแหละแล้วก็พอเดาได้ปุ๊บอธิบายจะตามมาเองเป็นวอร์ตินก็อธิบายเป็นวอร์ตินอันนี้ก็มีมีก้อนนะปุ๊บนะมีชัดเจนขอบเขตชัดเจนนะข้างในมีเซลล์หลายแบบมีเซลล์ติดสีฟ้าเป็นแบบมีส่วนหนูก็บ้าว่าไปเลยนะคะงั้นสิ่งแรกคือจะสอบพาโถให้เก่งต้องแดกโน้ตให้ได้ก่อนอธิบายเนี้ยตามมาอย่าหวังว่าจะอธิบายแล้วก็มาเป็นอะไรเพราะหนูเราไม่ได้ born to be pathologist พวกเราต้องแดกโน้ตได้ก่อนแล้วก็อธิบายเป็นชุดเลยพี่สอบใช้แบบนี้นั่นแหละเจอก้อนหน้าหูเห็นไหมการดูหูข้างนี้หูข้างนี้หูข้างนี้หูนี้มีก้อนหูแทบจะมองไม่เห็นเลยเห็นอะไรแปลกๆไหมยักคิ้วไม่ขึ้นอันนี้คือ facial nerve invasion บอกยังไงมันก็ตามหนูเจอก้อนหน้าหูแล้วเจอ facial nerve palsy เมื่อไหร่ถึงแม้ว่าพบน้อยก็ตามโอกาสเป็นมะเร็ง 95% เป็นอย่างน้อยเลยงั้น facial nerve palsy จะเป็น typical หรือเป็นพาทางอีกสายของ cancer parotid เลยเห็นไหมที่ปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้มะเร็งแน่ๆ นะคะนี่ถามว่าจะเรียกว่าเราต้องทำซูเปอร์เชียร์เทคโตมี่อยู่แล้วใช่ไหมแบบที่ทำไมอ่ะแบบที่ก็ยังต้องทำด้วยเหตุผลว่า 1. พาโรติดมีลิมฟอยด์ฟอลลิเคิลไงไอ้ที่มันโตเกิดเป็นลิมโฟมาขึ้นมาล่ะหนูก็ตัดฟรีๆเลยถ้าสมมติจิ้มไปเอาไว้ลิมโฟมาหนูก็คีโมอาร์ทีหนูก็เลิกจริงไหมงั้นเมื่อสมัยก่อนคนไข้มะเร็งก้อนหน้าแก้มเขาจะการผ่าหมดไม่ต้องสนที่ชูเลยแต่นี้ไม่ได้ค่ะนี่เราเจอพวก HIV บ่อยขึ้นเราเจอพวกที่มีการโตบ่อยขึ้นแล้วเคสพวกนี้ HIV ที่มีการโตแล้วมีโหนดเยอะๆเนี่ยพวกนี้คือลิมโฟมาฮะเพิ่มเป็นลิมโฟมาที่พาราติดพอดีเลยงั้นเดี๋ยวนี้คนไข้ที่มาได้พาราติดแมสทั้งหมดนะคะก่อนจะผ่าอย่าเพิ่งผ่าตัดค่ะขอทิชชูแดกโนซิสก่อน prefer คือไปแล้วไงเจาะผ่านสกินต้อง FNA ห้ามทำ open biopsy เด็ดขาด staging จะเปลี่ยนเลยสำหรับ parotid imaging ที่ต้องการก็คือ CT scan อันนี้คือ parotid superficial เห็นไหม CT มีDeep Lobe Invasion เลยเข้าไปช่องปากเลย MRI ก็พอได้นะคะแต่ว่า MRI เนี่ยผลมันไม่ดีกว่า CT งั้นเลือกอันเดียวเลือก CT นั่นแหละนะคะเลือก CT ไปการทำผ่าตัดให้ทำ Superficial Parotidectomy ทิ้ง Deep Lobe เอาไว้การทำผ่าตัดแค่นี้มีที่ใช้เฉพาะ1 all benign lesion แบบที่ออกมา
ป็นมิดไดมิกซ์ทูเมอร์จิ้มออกมาเป็นวอลตินทูเมอร์จิ้มออกมาเป็นแคนเซอร์เป็นโลเกรดมิวโคพิโดมอยนู้ดตัดแค่โลบด้านบนเหนือต่อเฟซที่นับออกก็พอแต่เมื่อไหร่ก็ตามหนูไปเจอเอาดีฟโลบขึ้นมาบ้างมนุษย์ซีทีปุ๊บเห็นเอ็กเซนไปในดีฟโลบเลยหนูจะตัดพันโลบออกไม่ได้ค่ะเข้าไปหาดีฟโลบสู้ใช้ลงกระจุยแล้วงั้นดีฟโลบลีชั่นนะครับต้องทำโตโต้พาโลติเด็กอันที่สองออไฮเกรดทั้งหมดทำโตโต้ทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าอยู่ที่ซูเปอร์ฟิชเชลโลบก็ตามอันที่สามทำไปแล้วก็มีรีเคอร์มาเป็นโลเกรดหรือเป็นบีไนน์แล้วมีรีเคอร์พอรีเคอร์ที่สองปุ๊บคราวนี้จะแยกยากแล้วระหว่างบนกับล่างจากแอดฮีชั่นทำโตโต้ไปเลยอันที่สี่เมื่อไรก็ตามที่มีสกินมีสับแมนอินเวชั่นให้ทำโตโต้ไปเลยอันนี้คือข้อบ่งชี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทำโตโต้ยกเว้นบีไนน์ลีชั่นกับโลเกรดมิวโคอีพิเดอร์มอยระหว่างคนไข้ที่มีเฟเชียลเนิร์ฟอินเวชั่นมันเป็นข้อยกเว้นค่ะถ้าพอจะแยกตัวเนิร์ฟจากทูเมอร์ได้ให้พยายามแยกมันออกพยายามเก็บเนิร์ฟเอาไว้เพราะหลังผ่าตัดเราสามารถให้อาร์ทีได้เป็น R1 reset อย่างโอเค preserve ได้ preserve หรือว่าไอ้ตัวทูเมอร์เนี่ยมัน enclose ตัว facial nerve ซะหนูแยกไม่ออกเลยอันนี้ให้ตัด facial nerve จำเป็นเอาออกก็ต้องเอาออกแต่ preserve ได้ must be preserve should be preserve การ preserve ถ้ามีเนิร์ฟเข้าไป invade ถ้า preserve มันนะครับก็ preserve การแยกมันออกถ้า preserve ไม่ได้หนูตัด facial nerve ออกเลยตัดออกเลยนะครับแล้วก็ให้ frozen section 2ปลายว่า2ปลายนี้ margin free จากนั้นเอาเนิร์ฟมาทำเนิร์ฟกราฟเนิร์ฟที่ใช้เนิร์ฟหนูเคยเข้าที่คอเห็นไหมจะมีเนิร์ฟอยู่เส้นหนึ่งเป็นลิ้นที่หลังที่ใบหู great auricular nerve ใหญ่ๆเอาอินเทอร์โพสวางแทนเคยไหมเวลาตัดปุ๊บคิดเลยว่าแล้วเราก็บ่นว่าหมอทำไมผมหูชาหนูไปล่อมาแล้วตัดมันขาดไปแล้วเนิร์ฟมันเส้นนี้วิ่งพอสกินสับคิ้วปั๊บเจอเนิร์ฟอยู่เส้นนะวิ่งไปที่หูเลยนี่คือ great auricular nerve เนิร์ฟนี่เก็บเอาไว้เอาทำพาราติดกราฟได้ถ้าใช้ไม่ได้ตูมใช้ที่ขาซูรอลเนิร์ฟกราฟเอามาแทนเก็บได้พยายามเก็บไม่ได้ตัดออกมาร์จิ้นฟรีทำเนิร์ฟกราฟเลือกเกรดออริคูล่าก่อนนะคะสับลิมโนดถ้าลิมโนดผลิตทูเมอร์คำโนดได้เห็นไหมว่าทำ1 2 3 4 5ไปเลยไม่มีทำ1 2 3แบบออรัลแคฟิตี้ปัญหาก็คือแล้วถ้าโนดเน็กล่ะมีการทำโพแวสติกไหมคำตอบคือมีโนดเน็กจะทำในลายที่ก้อนใหญ่กว่า4เซนขึ้นไปอันที่2ก้อนไม่ถึง4เซนแต่หมอพาโทรอ่านว่าเป็นไฮเกรดทูเมอร์อันนี้ทำโหนดไดเซกไปเลยแต่ว่าโหนดไดเซกในลายที่เป็น N0 ลีชั่นเขาไม่เอา1ออกเขาเอาแค่2 3 4 5ออกอันนี้ไม่จำก็ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรสอนเติมให้มันเต็มเท่านั้นเอง Adjuvant RT พอจะมีประโยชน์ในรายที่เป็น High Grade Tumor Invasion หรือว่าตัดออกไม่หมดเช่นไม่ใช่บางคือติด Facial Nerve นี่แหละผู้รีโพสต์ออกคนให้ RT ตามเห็นไหมว่า All High Grade Tumor เนี่ยล้างผ่าตัดโดน RT เป็นรูทีนเลยไม่ต้องใช้แต่มีอันเดียวค่ะ Low Grade Mucopidomoid งั้นผู้รีเขียนใบคอนซัลท์ล้างผ่าตัดได้เลย RTส่วนเคมอเทอราปีใช้สำหรับเวลาที่ตัดได้จริงๆหรือว่ามีดิสแทนเมดเคมอไม่ค่อยได้ประโยชน์อาร์ทีเซอรี่เป็นเมนทรีทเมนต์ออฟชอยส์คอมพลิเคชันที่ต้องทราบสักนิดหนึ่งเฟรย์ซินโดรมพาราติดน้ำลายการกระตุ้นมาจากเนิร์ฟ5เป็นบรานของเนิร์ฟ5ก็คือพาราซิมเนิร์ฟนี่คือออริคูโลเทมโพรัลเนิร์ฟฝากมากับเนิร์ฟ5กายจิมินอลเนิร์ฟแล้วมันก็มาที่พาราติดหน้าที่มันคือพออ่านเข้าไปปากทุบมันก็จะกระตุ้นให้มีอะไรของเปรี้ยวๆมีพวกมะม่วงเปรี้ยวๆได้มั้ยมายม
เนี่ยมีมะยมมาวางบนโต๊ะนะคะแล้วก็มีเปรี้ยวๆมีพริกเกลือพริกป่นนิดๆหนึ่งแล้วก็หนูก็ใส่เข้าไปในปากแล้วลองกัดดูสิครับน้ำลายมันอยากจะไหลเข้าไหมน้ำลายออกมาจากเนิร์ฟ5นี่แหละที่มันฝากมาแต่ว่าที่ผิวหนังเนี่ยมีแค่เนิร์ฟ5พาราติดนะคะมันมีซิมที่เลี้ยงใบหน้าให้เหงื่อไหลด้วยพอหนูลงมีดไปปุ๊บแล้วก็มันดันซวยไอ้เนิร์ฟมันขาดทั้งคู่แล้วเนิร์ฟมันมาอินเตอร์โพสกันเนิร์ฟ5ที่มีไอ้นี่ฝากมาให้น้ำลายไหลดันไปเชื่อมกับซิมที่เหงื่อออกแทนที่หนูคิดถึงมะยมน้ำลายจะไหลน้ำยมวางนะน้ำลายไม่ไหลแต่เหงื่อแตกแทนภาวะที่น้ำลายควรจะออกแต่เหงื่อออกมาเขาเรียกว่าเฟลซินโดรมโชคดีที่พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเทมโพรีไงลายนี่ไงพอเริ่มแค่คิดถึงมะยมปุ๊บเนี่ยเหงื่อแกแตกเลยเขาเรียกว่า gustatory reflex ไงนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นแค่พาเชียลชั่วคราว6เดือนถึง1ปีประมาณ 95-98% มักจะมี complete remission ไปเองไม่รู้เพราะอะไรมีน้อยลายนะครับที่ต้องเอามาผ่าใหม่เปิดเข้าไปตัดเลยเรียกนิวเรกโตมีซึ่งยากนิดหนึ่งวิธีทำยังไงเปิดหนังสือพี่ดูแล้วกันอะไรที่ไม่ค่อยถามเขาไม่อยากเล่าให้ฟังคือผู้ที่เสียโชคดีมันหายเองเรียกพวกนี้ว่าเฟรซินโดรมมะเร็งห่วยๆรู้สองตัวพอสับแมนอยู่ใต้คางที่ใต้คางสับแมนเนี่ยยังพาราติดโอกาสเป็นมะเร็ง 20% B9 80แต่เป็นสับแมน50-50พาราติดมะเร็งส่วนใหญ่เป็นโลเกรดมีโคอิพิโนมอยสับแมนเป็นอะดีนอยซิสติกไม่จังว่าได้ไม่เป็นไรมะเร็งของสับแมนการผ่าตัดต้องผ่าเหมือนกับพาราติดนั่นแหละสับแมนคือทำเป็นสับแมนแกนรีเซคชั่นปัญหาของสับแมนคือว่าโอกาสเป็นมะเร็งมันเยอะกว่าความก้าวร้าวของมันสูงกว่าพาราติดสับแมนส่วนใหญ่จะเป็นไฮเกรดแคนเซอร์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็น N บวกหนูทำคอมเพรเฮนซีฟเลยก็คือทำเป็นมอดิฟายเน็กเลย1 2 3 4 5แต่ถ้าเป็น N 0ทำเหมือนพาราติดแล้วก็ทำเป็นซุปปราโอไมออยแต่ว่าซับแมนอยู่ใต้คางพอดีงั้นต้องเอา1 2 3ออกก็เป็นซุปปราโอโมไฮออยจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะให้ระวังซับแมนนิดนึงสับแมนก้าวร้าวขวาถ้าเลาะโนดเลาะ 1-5 เลยสับแมนอยู่ใต้คางงั้นสเตชัน1ต้องออกด้วยสับแมนเฟเชียลเนิร์ฟบลานที่มาเลี้ยงมันก็คือมานิเบิลนิ้วนางงั้นเกิดไปตัดมันขึ้นมามุมปากจะตกเลยลิปจะดรอปเลยไมเนอร์แกรนก้าวร้าวทั้งหมดเลยเจอแล้วผ่าตัดได้การผ่าตัดเป็นชานฟอกเขียววายโลโคเพราะยังอยู่ที่ฮาร์ดพาเลตให้รักษามันเหมือนฮาร์ดพาเลตเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ฮาร์ดพาเลตค่ะมันเป็นมันว่าแกรคือมันอยู่แถวฮาร์ดไปเป็นส่วนใหญ่ให้หนูจัดการเลาะวายโลโคเอ็กไซส์เลยปึ๊บออกมาแล้วก็ทำโนดไดเซคชั่นโนดไดเซคต้องทำสองข้างแล้วก็ตามด้วย RT เคมตามความก้าวร้าวของมันส่วนใหญ่ไม่เคยออกสอบนะคะเอามาเขียนให้มันเติมเต็มนั่นเองงั้นพาราติดต้องรู้ดีๆต้องรู้ดีๆใกล้ถึงแก่กรรมแล้วตอนนี้บ่ายโมงพอดีพี่ให้ทานข้าวครึ่งชั่วโมงพอนะเดี๋ยวพี่จะตอบเบรสต่อ